สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เลยน่ากล้องนี้ครับพี่โอเคโอ้โหมีหลายกล้องเหรอครับพี่เอ้ามีหลายกล้องในรายการผมเยอะอันเดียวไม่ใช่แค่ใสนะฮะมีคุณโหมีอันเดียวใช่มั้ยมีกล้องเดียวครับอ๋ออีกหน่อยก็มีหลายอันเองพร้อมปากขอต้อนรับสู่ชั้นคุยตอนที่219ประจำวันจันทร์ที่9ใช่มั้ยมกราคมมกราคม2554เอ้ย2555ครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงคือรีบเชิญแขกรับเชิญมาตอนนี้เพราะตอนที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่หน้าเว็บนานจนเกินไปเออไม่ดีออกตอนที่แล้วก็อยู่ค้างฟ้าไว้นิดนึงแค่เหมือนกันด้วยวันแรกวันเดียวก็ยอดไปสักพันวิวแล้วประมาณนี้นะครับคุยกันพี่ก็ยังไม่ใส่ชื่อจริงไม่ใส่ใส่ JAV ไปดูกันเองว่ามันย่อมาจากอะไรอายก็เหมือนกันนะนะ JAV ใช่ไหมใช่ครับผมว่ามันดีนะวันนั้นผมดูเนี่ยเฮ้ย JAV เฮ้ยเว็บนี้แม่งกล้าเว้ยไม่คุยไม่เจอเอวีไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้เออแล้วผมเห็นเจแฟนออดิโอวิดีโอใช่ไหมแล้วเรามองแล้วมองเฮ้ยแต่ละคนแม่งไม่ความรู้สูงๆทั้งนั้นเลยแต่คุยเจเอวีแล้วพวกนี้มันไม่เรียกผมด้วยอะไรวะโกรธไปโกรธที่หายเดี๋ยวแนะนำแขกรับเชิญก่อนผู้ช่วยพิธีกรสวัสดีครับจบกั้งครับครับคุณกั้งจากสยามพอร์ตครับคุณกั้งครับนิดหนึ่งนะครับไหนๆเรามาถึงแล้วนิดหนึ่งคืออย่างนี้ปึ้งโอ้โหเก็บไว้นะครับพี่ครับเดี๋ยวเราลืมไปเลยครับเฮ้ยมันเราผ่านเลยครับมันเป็นครับนี่มันมาทำมาแล้วต้องโชว์หน่อยนิดนึงคุณกั้งผมอยากให้ดีนี่ก็แพนไปเลยนะครับต้องซูมไปซูมขึ้นมาไม่ต้องซูมครับอันนี้แล้วจะทำขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่คือกล้องมันดีพี่อยู่เฉยๆมันซูมได้ไม่ใช่ไม่จอกแม่กล้องอัจฉริยะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งฮะก็ไม่รู้จะได้เงินเดือนเมื่อไหร่นะฮะถ้าได้เมื่อไหร่นะแต่ว่านี่รีบมาเลยนะใช่ครับจะมาไม่ได้แต่พอรู้ว่าเป็นใครนี่เฮียมั่นคงแกดเจ็ตครับศาสดาในหูของผมเอามาแนะนำตัวพี่ก่อนเว้ยหน้าผมเนี่ยเขารู้กันเยอะแล้วจากจอน JAV เขาก็รู้กันไปหมดแล้วพี่อาจารย์สุภเดชครับผมน้ำหนักครับก็เกือบจะร้อยแล้วฮะเกือบจะอีกไม่กี่กรัมเท่านั้นนะคอเลสเตอรอลก็เกือบจะทะลุเส้นเลือดแล้วนิดเดียวเท่านั้นมินครับฮะแล้วก็มาถึงตัวผมเองแนะนำตัวเองเชิญเลยครับเชิญเลยครับมั่นคงแกเจ็ตร้านขายหูฟังมั่นคงครับผมนี่ครับครับโอ้โหและคู่หูผมเบียสเองครับจากมั่นคงแกเจ็ตเป็นคู่หูของเฮียมั่นคงครับครับผมคู่ไม่ใช่คู่ขานะคู่หูเฉยๆคู่ขาไม่ได้ผมใส่บรรยายไว้ข้างล่างแล้วก็สะกด munkongkong แล้วก็ gadget.com นะครับก็แล้วก็ Facebook ก็จะเป็น twitter.com/มั่นคงเหมือนกันTwitter มันจะมีอินโฟมั่นคงนะครับแล้วก็มีมั่นคงแกดเจ็ตถ้า Twitter นี่ก็มั่นสแลชแล้วก็มั่นคงแกดเจ็ตวันเพราะว่าทำไมต้องมีวันเพราะว่าพอตอนที่สมัครมั่นคงแกดเจ็ตเนี่ยแล้วมันไม่ให้ผมใช้ทำไมอ่ะใช่มันอีท่าไหนไม่รู้กดไปกดมามันล็อกบอกว่ามึงอย่าใช้เลยวันนั้นโดนดำน้ำวันนั้นมั่ววันนั้นมั่วก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมั่นคงแกดเจ็ตเราต้องมีวันหลายคนเขาเรียกว่ามีสาขานะฮะไม่ใช่มั่นคงแค่เจ็ดแล้วก็วันสแลนก็คุยต่อครับแล้วก็เดี๋ยวที่เชิญมาในวันนี้เพราะว่ามีหลายคนจริงโก้ก็เป็นคนแรกๆเลยที่บอกใช่เสนอเลยน่าเชิญพี่เฮียมั่นคงมาคุยเฮียมั่นคงมาพี่ก็เลยเอ๊ะน้องเขาจะรู้จักเราหรอแต่ไม่เป็นไรก็ติดต่อไปโอ้โหเร็วมากนะไม่นานไม่กี่ชั่วโมงอะไรไม่กี่ชั่วโมงแป๊บเดียวผมก็จะผมจะไม่ได้มันส่งกี่โมง11โมงกว่าแล้วผมไปกินข้าวออกมาเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวผมออกมาปุ๊บเจอเฮ้ยช่างคุยเรียกเราไปคุยเฮ้ยกูต้องไปอย่างเดียวเลยรายการขนาดนี้ไม่ไปได้ยังไงไม่แล้วจริงๆเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะผมไม่รู้ไปเป็นควายอยู่ที่ไหนไม่รู้นะไม่รู้จักช่างคุยมาก่อนจนวันก่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยช่างคุยเอามาวางไว้ที่ในเว็บผมอะมีของอัศวะโสพลมีคุณเก๋มาออกแล้วก็มีเฮ้ยแม่งใครวะพวกนี้แม่ง4-5คนแม่งหล่อๆหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยเออเฮ้ยเฮ้ย
โอ้แล้วมีคนบอกเฮียไม่ไปออกช่างคุยแล้วไอ้เราก็เขินเราก็เขินเฮ้ยอย่าเลยเยอะรายการเสียรายการเขาเฮ้ยแหมจริงๆตอนแรกผมคิดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยเขาจะเรียกเราเหรอใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเสียรายการเขาละเฮียเห็นเลยเป็นช่างคุยหรือไม่อีกด้านนึงช่างคุยผมเห็นรายการช่างคุยเนี่ยเดี๋ยวเอาว่าถ้าช่างคุยกันนะเราตกใจว่าเฮ้ยชิบหายรายการใหญ่แล้วเฮ้ยเรียกกูมาคุยเราจะไปเราเสียรายการเขาเดี๋ยวเขินนะใช่แต่พอตอนหลังแล้วพอไปเปิดดูจริงหายรายการนิดเดียวเฮียมันคงเป็นคนที่มีความจริงใจมากครับขออนุญาตแต่ผมเลยบอกให้ฟังว่าไอรายการแบบนี้นะไม่เกินอีกไม่กี่เดือนเนี่ยหลังจากที่ผมมาออกเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วมันจะเจ๊งโอ้ไอผมขอโทษที่ผมเฉลยชื่อเฮียมันคงที่ไอรายการเดี๋ยวคุยกันนิดนึงเนี่ยนะยังจะเพิ่งคุยเรื่องผมนะคุยเรื่องช่างคุยก่อนนี่ผมต้องแนะนำว่ารายการเปิดตัวเพราะช่างคุยนี่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแปะไว้หน้าหนึ่งแบนเนอร์ของทุกคนเนี่ยควรจะดูช่างคุยเพราะว่าช่างคุยคืออะไรตอนแรกผมสะกดผมดูให้ช่างคุย C H A N G อะไรอ่ะ K H U I ใช่ไหมใช่ครับผมดูรายการอ่านว่าช่างคุยเฮ้ยรายการแม่งคุยกับช้างหรือจะไปให้ผมไม่คุยให้ผมไม่ใช่ความช้างแล้วผมจะไปคุยกับช้างเรื่องก็ไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ไหมไม่ได้คุยช้างไม่ได้คุยช้างสรุปแล้วรายการเนี่ยไม่ใช่ช้างไม่ใช่คุยกับช้างนะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็นึกเอ๊ะช่างคุยคุยช่างคุยเฮ้ยมันทำดนตรีไทยเหรอวะใช่ป่ะปรากฏว่าไม่ใช่แล้วเราก็พวกอังกะลุงเราก็ไม่ใช่ดนตรีไม่ใช่พอดูไปดูมาอย่างเงี้ยแล้วพอฟังผ่านเฮ้ยไปออกช่างทุยดิไปกันใหญ่แล้วช่างทุยนี่ไปกันใหญ่เลยช่างทุยมันจะเป็นพวกออกแนวอะไรอะแนวพวกทำบ้านไอ้พวกซ่อมต่อเติมอาคารไอ้สังกะสีไอ้พวกฟ้ายิบซ้ำทีบ้างกันศาสตร์กันศัตรูแล้วพอคิดไปแก๊กสุดท้ายนะผมมองว่าคิดว่าเฮ้ยช่างทุยช่างทุยมันจะแบบประมาณพวกช่างที่แบบซ่อมอะไรพวกยกเครื่องอยู่แถวเซียงกงปรากฏว่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมช่างคุยตัวจริงก็คือคุณหงเป็นการคุยแบบท้อแบบอะไรนะแบบวิศวแบบในช่างนะครับ engineering engineering ทำรายการคุณหงบ้างนี่เดี๋ยวนะผมกำลังนึกอย่างนึงตอนนี้เฮียมั่นกำลังใช้ช่วงเวลาของพี่หงในการทำรายการกับตัวเองและสัมภาษณ์เขากลับเลยสัมภาษณ์กลับใช่ไหมที่การเราไปแปะที่เว็บเราใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกไอ้คลิปนี้นะถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอก๊อปปี้อันนี้นะไม่ใช่ก๊อปเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมเอาไปแปะให้ที่เว็บผมอ๋อได้ครับแล้วเรามาแข่งกันว่าเราจะทำประชาสัมพันธ์ที่ช่างคุยได้เยอะขนาดไหนโอ้โหเผลอนะเดี๋ยวตอนได้รอไฟล์ไปเกียร์มั่นคงเอาโลโก้มั่นคงตัวเองไปแปะด้วยสบายครับทำอะไรเฮ้ยแต่รายการแบบนี้รายการแบบนี้ดีผมจะบอกให้ท่านผู้ชมว่ารายการแบบนี้ดีมากเพราะว่าเป็นการคุยอะไรก็ไม่รู้แม่งชั่วโมงผมรายการฟังอยู่ได้เออแม่งฟังอยู่ได้แล้วเปิดดูจบได้เหรอวะแล้ววันนั้นเนี่ยผมบอกโถ่เฮ้ยใครก็จะดูแม่งชั่วโมงกว่าแต่ผมเนี่ยดูจบไปแล้ว2ตอนนั่นคือตอนไหนครับตอนที่ของคุณเก๋ก็สมมุติผมดูโอ้โหดูว่าแล้วมันดูเพลินนะคือคนอะไรมาคุยกันกระจุกเฮ้ยแม่งดูสนุกอ่ะเออใช่ไหมแล้วแต่ละคนแบบว่าวิทยากรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแม้กระทั่งอาจารย์รัฐเนี่ยแกไปยืนอยู่นอกกล้องนั่นเลยตอนนี้มีรัฐอยู่นะครับคุณหงอยู่เนี่ยอย่างอะไรพวกเนี้ยอาจารย์เนี่ยอย่างหนังโป้อะไรเนี่ยกับคุณดีโชคดีที่ผมไม่ได้ออกรายการตอนหนังโป้เลยเนี่ยเจ็บใจแล้วเดี๋ยวรอหลังต้องเรียกมาใช่ไหมแล้วที่รายการเนี่ยผมดูเอ๊ะค่อนข้างจะสัมภาษณ์อะไรแล้วคุยมันไม่มีอะไรนะกล้องก็ไม่ซูมอยู่กับที่ไอ้ซาวไอ้ที่ถาดตีว่าตุ่มโปอะไรก็ไม่มีเฮ้ยแต่ไปสนุกได้ยังไงเออใช่ไหมนี่ที่ต้องยกขอบคุณมากครับต้องยกประโยชน์ให้กับคุณหงว่าเฮ้ยรายการเนี่ยเยี่ยมมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่ใช่ดีนะอย่าลงตัวนี้นิดนึงสายไฟไฟให้มีนิดนึงเลยโอ้โหนี่หลายแสนแล้วครับจะถึงฝั่งฝันแล้วเดี๋ยวผมนี่เรารู้ยังว่ามันคงแกเจ็ตเขาทำอะไรเรายังไม่ได้แนะนำอุทธรจริงๆอย่าไปรู้มาเลยก็ไม่ได้ต้องถามจริงมันคงแกเจ็ตนี่มีคนถามผมหลายคนเดี๋ยวว่าจริงก็แบบหลอกเขาเปล่าไม่มีคนแนะนำผมหลายคันนี้ปัญญาผมอ๋อครับต้องยืนสวัสดีครับ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 ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนั่งสวัสดีไม่เป็นไรแล้วพอภรรยาคุณโถงเนี่ยโถงคนนี้มากแม่ผมไม่บอกให้บอกว่าคนไทยเนี่ยต้องแบบนี้คนไทยนะอ่อนน้อมมึงจะไปค้าขายนะมึงเป็นพันล้านใช่ไหม
แต่สุดท้ายเนี่ยอย่างนี้ก่อนเราเป็นผู้ชายเราต้องให้เกียรติภรรยาเชื่อผมแล้วไม่ใช่อะไรนะต้องท่านผู้ชมแล้วจะเจริญผู้ชายเคารพเมียเจริญทุกคนตายแล้วผมคุยมาผมก็ต้องยืนคุยอีกแล้วเป็นเทปแรกนะที่ผ่านมาประมาณสักสิบนาทีเนี่ยยังไม่ได้คุยเลยไม่แกกันเลยรายการเองเรียบร้อยเลยโดยไม่ต้องทำอะไรผมนึกว่าเป็นเทปแรกที่เข้าเรื่องมา10นาทีนี่ยังไม่เข้าเรื่องซะอีกอ๋อถ้าอย่างนั้นผมเห็นหลาย10เทปแล้วครับคือไอ้มันของกาเจียนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบอย่างที่เห็นนี่แหละคือมันไม่มีอะไรที่ซีเรียสเลยคือเราไม่เน้นสาระไม่เน้นการโปรโมทตัวไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่ะคือคุณดูหน้าเราแล้วเนี่ยถ้าคุณดูหน้าเราเอ้ยนี่แม่งไว้ใจได้ว่ะอย่างเอ้ยน่าลองไปดูร้านมันหน่อยนะก็มาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปเราเผยท่าแท้ท่าแท้หรือเปล่าตัวใช่ใช่ครับนี่คำถามถูกต้องเลยพี่คำถามอันนี้พี่อย่าโกรธผมนะคือหน้าโลโก้พี่ในนี้ที่มันหน้าเชี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยเอ้ยแม่พี่โคตรดีเลยนะเนี่ยดีคือหน้าไม่ใช่หน้าไม่ใช่คนดีพี่นี่มันเอียงข้างนี้นะผมจะบอกว่าแล้วก็ทำการแบงๆนิดหน่อยไม่พี่ผมแล้วแบงๆให้ความรู้สึกมันเหมือนกับยากุซ่าญี่ปุ่นอะแล้วผมจะบอกให้ฟังนะเวลาผมไปเปิดดูไอ้หนังไอ้ JAB เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้พวกพระเอกของมันอะทำไมไม่ต้องหัวร้อนทุกเรื่องแล้วเวลาเปิดไปนะไปเจอไอ้บางไฟพอเปิดที่มึงหัวร้อนอยู่นั่นแล้วเฮียบอกผมไอ้เฮียเหมือนกูใช่ไหมไม่ใช่ช่วยทำมาหากินหน่อยไม่ใช่นั่งหัวเราะอย่างเดียวต้องช่วยผมด้วยเวลาผมรีโมทเปิดไปเนี่ยพอเลือกไฟที่1เปิดหน้าเหมือนกูชิบหายเฮ้ยกูพี่กูหรือเปล่าพอเปิดไปอีกอันนึงพอกดไอ้ตึ๊กอีกไฟนึงเฮ้ยใหม่ละไอ้หัวเราะอีกแล้วพอมาพอกดไปไอ้ไฟที่4ทีนี้แม่งร้อน4คนเลยยืนร้อนเดี๋ยวจริงๆมันมีคนทักอีกแบบนึงนะบอกว่าเฮียมั่นคงเนี่ยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยมีบางส่วนแล้วใกล้ถึงครับคล้ายกันครับหลายคนแล้วใช่ไหมครับทุกคนจะพูดว่าผมกับคุณสุทธิชัยหยุ่นเหมือนกันมากเลยครับจะโดนแซวอยู่ประจำแต่ไม่เคยเจอตัวจริงใช่ไหมไม่เจอผมว่าเฮียมั่นคงอ่ะเดินเข้าไปตึกเนชั่นมีคนยกมือว่าโอ้โหเป็นไปได้ตาเขาไปเดินเลยยาวแม่งพาจอกข้างหน้าเลยโอ้โหบุ๊คเดี๋ยวไม่ใช่พาไปม็อกเสื้อสักสีนึงคุณกังครับครับผมขออะไรนิดนึงนะเปิดแอร์หน่อยนะเปิดแอร์มันร้อนแล้วผมมองไม่ออกเอางี้เดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องแรกสุดก่อนนะคุณกระเจ็ดอันนี้ในฐานะของยูสเซอร์สมัยแรกๆครับคือเมื่อก่อนผมก็เป็นคนเล่นเครื่องเสียงระดับนึงแล้วก็เหมือนกับหยุดไปเพราะว่าแบบไม่มีเวลาฟังเครื่องเสียงบ้านครับเพราะเครื่องเสียงบ้านแบบตอนเดี๋ยวนี้มาอยู่คอนโดบ้านก็เลยเปิดเสียงดังชาวบ้านก็เยอะชาวบ้านก็เอาอะไรปาห้องกระเป๋าใช่จนกระทั่งแบบว่าต้องพอมี iPhone ออกมาแล้วพอมีไอพวก iPod ออกมาผมค่อยมานั่งฟังเพลงกันผ่านทางอุปกรณ์พวกตาแทนใช่แต่แบบตอนนั้นก็แบบเสียงหูฟัง iPhone มันงั้นมากเลยนะแล้วพอจะไปซื้อหูฟัง iPhone อีกอันนึงเป็นรุ่นอินเอียร์ราคาก็โคตรแพงเลยคุณภาพเสียงก็งั้นเหมือนเดิมอีกก็แบบแล้วตอนนั้นมันไม่มีทางออกไงจนกระทั่งแบบมันน่าจะมีหูฟังดีๆโอ้ไม่มีทางออกที่มันลำบากนะไม่มีทางออกทางระบายอะไรเงี้ยทางระบายต่อต้องออกทางเข้าพี่จนกระทั่งไปค้นดูไงบอกหาหูฟังก็เลยมันลองดูมีใครขายหูฟังนี้บ้างไหมจนกระทั่งมีตำนานเล่าลือกันเขาบอกว่าตำนานเลยเหรอพี่มีเว็บหนึ่งไอ้โรคจิตตำนานไอ้โรคจิตมีเว็บหนึ่งเขียนรีวิวหูฟังได้แบบไม่เหมือนหูฟังผมก็แบบค้นไปหาบอกมั่นคงแกดเจ็ตอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นนะไม่ได้เสิร์ชหาคำว่ามั่นคงแกดเจ็ตนะเสนอคำว่าพักการทำไมเป็นเรื่องทำไมนั่นอ่ะเพราะคนที่มาบอกว่ามีเว็บนึงขายหูฟังดีมากนะเวลามันรีวิวอ่ะมันรีวิวพักการอะไรก็ไม่รู้แต่คุณคนถามหลายคนไอเราก็พักการแล้วจะอะไรพักการเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะพักการเนี่ยมันเป็นมันลึกซึ้งนะครับไอคำว่าพักการได้สังเกตนะถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์สมัยก่อน20-30ปีก่อนดับเสียตายอนาถมือพักการ2-4นัดโอ้โหใช่ไหมพักการใช่ไหมเฮ้ยมองเฮ้ยมึงไม่ธรรมดาแล้วมึงพักการผมก็เลยมาเรียกเฮ้ยเราจะเรียกยังไงให้คนแบบว่ามันหันมาฟังว่าอะไรวะแม่งหูฟังระดับอย่างนี้แล้วกันเอาหูฟังระดับพักการเรียกพี่พักการเรียกพี่เนี่ยคือว่าไอ้คำว่าพักการเรียกพี่เนี่ยจริงๆผมไม่ได้ใช้คนแรกนะเดี๋ยวจะว่ากลายว่าผมโม้ว่าผมไม่ใช่คนแรกจริงๆเนี่ยพักการเรียกพี่เนี่ยถ้าเป็นแฟนหนังสือนะครับหนังสือเรื่องสั้นเนี่ยหัสนิยายเนี่ยของท่านปออินทรปริตอ๋อ 40-50 ปีก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเรียกเขาจะเรียกบอกว่า
เฮ้ยอย่างนี้ระดับพระการเรียกพี่โอ้โหผมจำคำเข้ามาหากินนะเพราะคำว่าพระการเรียกพี่เนี่ยคือพระการเรียกพี่เนี่ยฟังแล้วมันเฮ้ยยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่พระการหนึ่งป๋ามากป๋ามากแล้วพอหลังจากที่พอเรียกพอผมเลือกตั้งตัวนึงว่าพระการเรียกพี่ปุ๊บทีนี้ก็พระการเรียกพ่อเรียกเตี๋ยเรียกอาพระการเรียกน้องพระการอะไรต่อมจนตั้งแต่งหมดจริงๆพระการนี่คือก็เป็นแค่คนคนนึงอยู่ในปากซอยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเรียกใครก็ได้จะเรียกใครจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าอะไรพระการมีอันนึงพระการบ่นเปลืองการบ่นเปลืองมีมีการบ่นเปลืองก็คือไอ้คำว่าพระการเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าแบบมันเป็นคีย์เอทคำนึงอ่ะเอาไปเรียกให้คนแบบว่าโฆษณาถามก่อนเดี๋ยวถ้าอย่างงั้นเนี่ยมั่นคงเนี่ยเริ่มจากวิวก่อนหรือว่าขายก่อนโอ้โหรีวิวก่อนหรือขายก่อนเหรอจริงๆนะรีวิววะจริงๆอ่ะมันต้องใช้คำว่ารีวิวก่อนเออครับว่าตอนแรกสุดเลยมันไม่ใช่อะไรผมไปซื้อหูฟังมาจ้าผมไปซื้อหูฟังมาตัวนึงเนี่ยสั่งจากอเมริกาแหละ eBay สั่งมาจาก eBay เนี่ยตัวเดียวรุ่นอะไรครับเคส35อ่าเคส35ตัวแรกเลยสั่งมาตัวเดียวโทษนะเคส35เนี่ยเป็นของดีหรือของแพงมันจริงๆมันเป็นของมันเป็นของเบสิกของพื้นๆของทุกราคาถูกแต่แบบเป็นแบบหูฟังผีบอกเสียงดีมีแต่คนบอกว่าซื้อนี่มาลองเบอร์นี้เนี่ยเบอร์นี้เลยซื้อคือแล้วผมก็ซื้อมาขายตัวเดียวซื้อมาตัวเดียวเฮ้ยฟังเฮ้ยดีเว้ยก่อนนี้พี่ขายอะไรครับก่อนขายเคส435เนี่ยโอ้ยไปทำหลายอย่างก็แสดงวิดีโอก่อนฮะก่อนจะทำไม่ก่อนเล่นหนังโป๊ก่อนเล่นวิดีโอก่อนเล่นหนังโป๊ครับแต่ว่าพอเริ่มไม่เฟิร์มแล้วไม่เฟิร์มเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะไปเอาวิดีโอเอาพระเอกสักคนหนึ่งมาไว้ข้างล่างบ้างอินเสิร์ตแล้วก่อนเฮียจะมาแบบทำมั่นคงแก๊สเจ็ดอย่างทุกวันเนี้ยผมก็สงสัยนะครับแบบผมก็ติดตามเฮียมาแบบผมก็อยากรู้ว่าอยู่ดีเฮียแบบเป็นเฮียมั่นคงได้ไงแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนครับโอ้โหก่อนหน้านั้นเหรอผมทำอาชีพพิมพ์ซีสกรีนพิมพ์ซีสกรีนแล้วก็ทำอาหารสเปรย์ร้านมากเลยทำอาหารทำร้านอาหารโอ้ร้านซาลาเปาก็มีเยอะเยอะหน้าออกพลากอนแต่ว่าไอ้พวกหน้าธุรกิจพวกนั้นอย่าไปมันไม่มันหรอกมันธุรกิจไอ้ที่มันสนุกอ่ะมันต้องพวกนี้เราเป็นพวกอะไรพวกเทคโนโลยีพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเป็นคนพวกแบบพวกบ้าที่จะสื่อสารเราชอบสื่อสารกับคนเราชอบดูว่าอารมณ์คนเวลาฟีดแบ็กเวลาเราปั้งอะไรก็ตอบอะไรกลับมาเราเขียนรีวิวไปเฮ้ยมึงอ่านกูหรือเปล่าวะความสนุกอยู่นี่ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับเวลาเราเขียนอะไรไปเนี่ยอยากจะกดรีเฟรชรัวๆมีใครตอบยังวิวการดีแล้วคือเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีใครตอบเราเลยแม่งเศร้ากินข้าวไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าตอบแม่งด่าอย่างเดียวเลยนี่ผมจะบอกให้ฟังนี่เวลาคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรมันเจอเกรียนเข้ามาเวลาเจอเกรียนเจออะไรเนี่ยเวลาด่าเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนี่แหละเป็นการฝึกขันตินะทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าการฝึกขันติไม่ใช่แบบคนเราเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตหน่อยนึงเวลาก็ด่ามาผมนี่โดนด่าไอ้เมงไอ้คนไอ้ล้นใช่ถามว่ากดไหมเฮียไม่กดชิบหายไม่พูดผิดไม่กดเพราะว่าเราอ่ะพอเราถ้าจะทำตรงนี้เนี่ยผมจะบอกให้ฟังว่าอย่างแม้กระทั่งคุณก้างเนี่ยใช่ไหมทำสยามบอร์ดโดนโตใครไม่โดนไม่รอดหรอกไม่มีรอดอาจารย์ก็ต้องโดนผมก็โดนอาจารย์ไหนครับผมนะเฮ้ยอาจารย์นี่อาจารย์โดนอาจารย์โดนหรือเปล่าโดนโอ้ยนึกว่าไม่โดนเยอะอะไรนะพวกต่อต้านแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโก้ก็โดนไปเยอะไม่มันอย่างนี้คือเราอยู่ในเราอยู่ในพวกอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่โก้กับก้างทุกคนจะมาอยู่ด้วยกันเออทำไมอ่ะเพราะไอ้ห่านี่แอปเปิ้ลไอ้เหี้ยนี่ PC นั่งคนละข้างนะไม่ได้มาควายไว้ไงแต่เราคุยกันได้นะพวกเราชอบเหมือนกันแล้วกูวันนั้นอยู่ตรงกลางทุกคนเลยจุดรวมทุกคนจุดรวมทุกคนคือหนังโป๊อย่างนี้อ๋อ World Peace นี่คือว่าคือสุดท้ายแล้วเฮ้ยอย่างนี้นะโทษนะครับสุดท้ายแล้วคือพวกมึงอ่ะคนละค่ายแต่พวกมึงมีอุดมการเดียวกันใช่ไหมโอ้ยนะกลับไปที่คำถามพี่เขียนรีวิวไอ้เบอร์อะไรนะคอสเคส435เคส435แล้วยังไงเอาตกลงที่ประวัติคุณเต้าถึงไหนแล้วเนี่ยนิดหน่อยแล้วลืมไปเลยขายซาลาเปาขายซาลาเปาอ๋อไอ้นี่คืออาชีพส่วนตัวมันมีแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วช่างหัวมันเจ๊งไปแล้วคือมันไม่ได้เจ๊งหรอกแต่ให้คนอื่นทำผมมาทำไอ้ที่มันสนุกกว่าแล้วมันเป็นตัวเองมากกว่าเพราะว่าไปขายไอ้ของอย่างอื่นมันไปบ้าไม่ได้เขาไม่มีใครก็ชอบคนบ้าหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบบ้าๆบอๆเงี้ยทำอาหารก็น่าจะได้อยู่นะไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันเซเลบชาร์ตไม่เอาเลยเพื่ออย่างนี้เราแบบนี้เนี่ยเราสื่อสารอยู่กับคนเนี่ยมันสนุกใช่ไหมเราเล่าอีกอย่างนึงเราเป็นคนที่เวลาเล่นเว็บไซต์เนี่ยเราชอบอย่างนึงว่าคนหัวเราะเรานะ
ไม่รู้เป็นไรเพราะมันเป็นโรคจิตหรือเปล่าคือว่าอยากทำแล้วแบบทำแล้วเฮ้ยให้เขาหาไหมอะไรคือมันเป็นการทดสอบตัวเองว่าเฮ้ยทำไปแล้วเนี่ยเฮ้ยหาไหมถ้าแป๊กเนี่ยอันนี้วันหลังไม่เล่นละไอ้มุกอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ให้เล่นต่อผมว่าเฮียไปเป็นตลกดีกว่ามันเว็บไซต์เฮียคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่มันเจ๊งหมดแล้วตัวมันเราก็เหลืออย่างเดียวเราก็เป็นพวกตลกทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราเป็นตลกทางอินเทอร์เน็ตเราก็อย่างเงี้ยเราก็อย่างงี้แล้วตอนนี้นี่นะเดี๋ยวโปรโมทนิดนึงเชิญครับเชิญผมมีคลิปตอนนี้รีวิวสินค้าเนี่ยรีวิวคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้ใช้ชื่อพันชาแนลว่าพอ youtube.com ใช่ไหมสแลกก็มั่นคงแกดเจ็ตรีวิวเออเติม S แล้วเข้าไปดูรีวิวต้องเติม S เพราะว่าผมอันอื่นชื่ออื่นสมัครไปแล้วไหมผมสมัครแล้วสมัครเป็นมันเหมือนมันโกงแค่เจ็ดหนึ่งเลยตัวตามหนึ่งอีกคือพอสมัครไปแล้วไม่ได้สมัครกันไหนอ้าวกูสมัครกันใหม่แล้วกันมั่นคงแค่เจ็ดรีวิวแล้วก็เอสด้วยนะแล้วเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูเนี่ยในนั้นมันจะมีแบบว่ารีวิวเนี่ยจะมีแบบบ้าบอสุดอะไรเฮ้ยเฮียแต่ผมชอบโปรดักชันนะคือถ่ายดีอะตัวไหนหลายตัวผมดูตัวที่มันเป็นอย่างเช่นตอนนั้นรีวิว HTC ก็โอเคมันดูเป็นละครดีถึงแม้จะไม่ค่อยเนียนก็เถอะคือไม่อย่างไออย่างนั้นอะผมไอนั่นมันละครเลยไอนั้นตั้งใจให้เป็นละครย้อนยุคเลยนะ HTC คือเหมือนละครสมัยก่อนอะสมัยละครเรื่องต๊อกบูมคณะต๊อกบูมเอ้าโหเก่าโอ้โหนี่ผมเก่าไม่ทันเฮียต้องบอกด้วยผู้ฟังรุ่นใหม่ยุคปลายหนึ่งเก้าอะไรนี่นะคือว่าเป็นการให้วิทยาทานความรู้ในทางช่างทางห้างทั้งนี้ว่าลักสมัยก่อนเนี่ยละครเนี่ยล้อต๊อกเนี่ยจะมีละครคณะขายหัวล้อเมื่อประมาณ40ปีทางช่อง7โอ้40ปีทางช่องไอละครรูปแบบที่คุณชูศรีไม่เราทานปลายคุณนี่ก็แก่แล้วปลายมากโอเคทองแถมต๊อกชูศรีละทำได้ไหมก็เป็นของหนังนะอายุเท่าผมพี่42นั่นแหละก็วันนั้นน่ะเล่นนะเนี่ยอ้าวตีกออะไรบ้าๆบอกเนี่ยคือมันจะแบบมันจะมองว่าเหมือนกับเฟกแต่ว่าไม่ใช่เฟกมันคือมันบ้าๆอย่างนั้นแหละแต่เท่าที่ผมทำไอ้ฟีดแบ็กอันนั้นเนี่ยคนไม่ยอมให้ทำแบบเหมือนคนทำอ่ะคือมึงต้องทำแบบนี้เท่านั้นแล้วคือตอนนี้พวกมึงมีหน้าที่ทำอย่างเงี้ยให้เขาดูการเป็นถ้าแบบนี้นะคือจะให้ผมไปทำดีๆก็ทำไม่ได้ละจะให้มาไล่สเปคอย่างเดียวทำไม่ได้เอาไหมผมว่ามันก็ไม่สนุกเลยแบบฝรั่งอ่ะมันจะเป็นอีกแบบเลยนะจริงๆเลยแบบแกะกล่องมาเป็นยังไงแต่ไม่ได้ดูนะที่โกพูดนี่ไม่ได้ดูนะผมชอบโปรดักชันคือไม่รู้ไปถ่ายที่ไหนนะเป็นห้องมืดๆโลโก้ข้างหลังเป็นมันของแกเจ็ตแล้วแล้วก็แบบเอาโปรดักตั้งมีกล้องมีเหมือนมีกล้องสองตัวแล้วมีตัดต่อมีใส่อินเสิร์ตตึ๊ดๆอย่างดีแล้วดูดีไหมดูดีนะฮะจริงไหมดีกว่าคุยพี่เฮ้ยช่างคุยเนี่ยหลังจากที่ผมมาเทคนี้แล้วเนี่ยผมจะคอยดูคุณหงว่าผมจะกดดันคุณหงว่าให้คุณหงต้องตัดต่อใหม่แล้วนะต้องมีอินเสิร์ตต้องมีซาวใช่ไหมต้องมีเสียงถาดตีหัวตุ้มโป๊ะแป้วแป้วเสียงอะไรเนี่ยต้องไปใส่นิดหน่อยนิดนึงใช่ครับแล้วมันจะกุ๊กกิ๊กอีกนิดนึงแต่ผมจะไหวบ้างนะแต่คุณหงทำอย่างนี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งนะตายตัดต่อไปชั่วโมงครึ่งนะลูกตาเนี่ยปริ้นออกมาพี่กับคืนมันก็อาจจะไอ้ก้างต่ออีกไหนเนี่ยช่างคุยกันคืนไงเดลี่ทุกวันทุกวันกับเขาเรื่องก่อนอย่าลากยาวเมื่อกี้เป็นงานจังหวัดอ่ะช่วงก่อนเฮียจะเริ่มตายหาที่กูหมดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยช่วงจังหวัดที่แบบมาเปลี่ยนแล้วมาขายหูฟังเนี่ยที่มาเปลี่ยนคือหายวังนี่ไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้ตั้งใจผมจะบอกเลยสาบานได้เลยตรงๆเลยว่าไม่ได้คิดจะตั้งขายหูฟังเลยด้วยไม่ได้เขามาได้ยังไงมันของเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังไอ้เรื่องพวกเครื่องเล่นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วมันตั้งแต่วิทยุแร่ไอตัวดึง20บาทเนี่ยที่มันเอามันจะมีคลิปหนีบนั้นหนีบเหล็กเนี่ยไปหนีบตามรั้วสังกะสีแล้วก็เงียบหูฟังเฮ้ยมีเสียงลูกทุ่งไว้อะไรดีตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเครื่องนึง25บาทผมยังจำได้เลยตอนนั้นผมไม่ถึง10ขวบอ่ะแล้วพอโตขึ้นมามันก็จะเป็นพวกเทปวอล์กแมนทานอยู่แล้วเนี่ยทานวอล์กแมนไอวอล์กแมน MD อะไรเนี่ยแล้วถ้าสังเกตให้ดีนี่นะโลกนี่มันจะเกิดอะไรอยู่อ่ะมันจะเกิดสุญญากาศอยู่พักนึงสุญญากาศอยู่พักนึงไอเครื่องเล่นพวกเนี้ยถ้าคุณกล้าให้ดีๆนะMD ของไอ้วอล์กแมนมันมาเนี่ยมันจะนิ่งๆเพราะอะไรหนึ่งอย่างมันแพงมันแพงแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณยังต้องไปซื้อจากต้นฉบับเนี่ยแล้วเอามาถ่ายเพื่อจะลงแผ่น MD แล้วเฮ้ยจะก๊อปจะปั๊มก็ต้องมานั่งรอแต่สุดท้ายก็ต้องมีต้นฉบับแล้วก็ใส่ไม่ได้เยอะไม่คล่องตัวจนวันนึงอ่ะผมไม่อ่านในหนังสืออะไรผมจำไม่ได้แล้วมันเหมือนแสงว่าเลยปิ๊ง iPod เก็บเพลงได้ 2,500 เพลงอะไรของมึงวะอะไรของมึงวะเพราะนั้นอ่ะวิ่งไปซื้อมาตัวหนึ่งแล้วตอนนั้นถ้าบอกตรงๆนะผมก็นั่งซื้อนี่เป็นความที่มันต้องแพงมากเลยวันนั้นเนี่ยเป็นความที่แบบเจ็บปวดมากเลยคือบอกว่าพอผมไปบอกว่าดูเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ซื้อของศูนย์เลยนะมีน้องคนหนึ่งก็หิ้วจากอเมริกาเป็นผู้หญิงเนี่ยผมโทรไปบอกว่าเออน้องเท่าไหร่24,500อันนี้ราคาไอพอดหรือราคาน้องนี่
โอ้ยไม่มาตรงไปไม่ถูกเลยกูราคา iPod คือถ้าราคาน้องอะผมว่า 50,000 เออแล้วพอว่า 20,500 แล้วดอกวันนั้นเค้าก็มาที่มาถึงที่บ้านแล้วเค้ามาส่งนะผมเนี่ยผมน้ำตาแทบร่วงเลยบอกโอ้โหแม่งแพงชิบหาย 20,500 แพงมั้ยแพงแพงมากปีตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ย iPod Photo น่าจะปี2004 2004ฮะโอ้ย2004 2004 Photo 2004 2004 ที่เป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะแพง 20,000 กว่าแพงมากแพงมากแล้วก็จุแค่เท่าไหร่อ่ะจุตอนนั้น4 กิกโฟโต้น่าจะ4กิกเองไม่รู้โฟโต้4โฟโต้ตัวใหญ่4กิกก่อนจะวิดีโอนะตัวสุดท้ายก่อนวิดีโออะไรเราไม่ PC ไม่ควรพูดด้วยนู่นนะครับโอ้โดนหยามโฟโต้นี่แพงไหมแพงครับแต่คือในกล่องเนี่ยมันจะมีแบบซ้ายอะไรต่อทีวีต่ออะไรของเขามาแบบครบเซตมีแบบด็อกอะไรด้วยใช่แต่ก่อนนี่ให้เยอะแต่ก่อนมากล่องใหญ่เลยมากล่องใหญ่ลูกชิ้นเป็นลูกเต๋อก็ลูกชิ้นมาจะมาใช้ใช่ไหมไม่ได้กะมาขายเคยไม่ได้ขายผมว่าผมซื้อมาฟังเพราะจริงๆแล้วแต่ก่อนผมทำงานพิมพ์เนี่ยผมทำเนี่ยผมใช้ Apple เนี่ยผมมี Apple เนี่ยผมมีแบ็กอินทอสเนี่ยผมมี4ตัวนะใช้อยู่แล้วตัวแฟนเก่าแต่ว่ามันคนละอย่างมันคนละอย่างกันกับไอพอดมันคนละเราทำงานพิมพ์ใช่ไหมเราก็ต้องมาทั้งIllustrator Photoshop เราก็ต้องไปซื้อตั้งแต่ Mac Classic จอดำแรม8เล็กมานั่งพิมพ์กว่าจะโหลดที่กว่าจะปิ้นได้แผ่นนึงแม่งครึ่งชั่วโมงซื้อมาตั้งแต่รุ่นเป็นขาวดำตั้งแต่โอ้ยผมมีแม็ก4ตัวตอนนั้นปรินเตอร์ตัวนึง100,000ยังซื้อเลยมันคือเรามาทำงานพิมพ์ไงขายซะละเปาเนี่ยนะไม่ใช่หมายว่าทำงานพิมพ์อันนั้นคนละอย่างแล้วแต่ผมทำหลายอย่างเพราะว่าแล้วกินแล้วไงพี่แล้วพอซื้อได้ iPod มาด้วย iPod เสร็จใช้ iPod เสร็จปุ๊บเฮ้ยฟังหูฟังเฮ้ย iPod แม่งทำไมหูฟังมันเสียงไม่ดีวะเฮ้ยบอกได้อย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยจริงๆคนที่เล่นเครื่องเสียงพี่คือเราเป็นคนที่เล่นเครื่องเสียงไงคือหูฟัง iPod เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกหมายถึงว่าที่ผมต้องยกเว้นนิดนึงนะว่าเมื่อยุคนู้นนะยุคนู้นเนี่ยหูฟัง iPod เนี่ยทำออกมาแล้วทำไมเสียงมันไม่ได้เรื่องเลยวะปัจจุบันผมก็ยังได้ยินว่าแล้วเชื่อไหมผมเกือบจะเคลี้ยง iPod เครื่องนั้นทิ้งด้วยนะอ้าวนี่มันมีเหตุผลเพราะว่าอะไรเฮ้ยกูซื้อมา 20,000 กว่าเนี่ยพอเสียบหูฟังเอาไฟล์เพลงลงเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยทำไมเสียงแม่งเลวร้ายขนาดนี้ก็เรากำลังนึกในไหนไหนของแท้ด้วยเรานึกไม่เพราะตอนนั้นเราไม่รู้เนี่ยผมเข้ามาใหม่ๆวงการผมไม่รู้เลยว่าหูฟังมันดีไม่ดีผมรู้ว่าเฮ้ยของที่มันมา 20,000 กว่าแบบนี้มึงฟังไม่ได้แล้วมึงจะขายกูได้เหรอเออจริงครับอาจารย์ถูกสิครับฟังเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่ดีของไห้เฮ้ยเวรแล้วทำยังไงดีวะเนี่ยเงินกูเสียแล้วเงินก็เสียแล้ว 20,000 กว่าจะเซิร์ชดูหาดิปรากฏว่าไปอ่านในฟอรัมของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครเขาใช้กันเขาต้องเปลี่ยนอ๋อเออก็ไปเซิร์ชก็ไปด่าทุกคนฝรั่งก็ด่าทุกคนแหละผมก็ไปอ่ะเซิร์ชดูบ้างไปเจอหูฟังตัวหนึ่งจากอเมริกาคอสเกส435มาลองฟังดูเฮ้ยเสียงดีเว้ยเสียงดีเว้ยเฮ้ยพอเสียงดีเสร็จปุ๊บก็ไปเล่าก็คือผมจะเล่นอยู่ในพันทิปดอทคอมอยู่แล้วก็ไปเล่นก็เลยเล่าในพันทิปเฮ้ยผมมีหูฟังตัวนึงนะโอ้เสียงดีอย่างงี้ปรากฏว่าไงว่าคนบอกว่าเฮ้ยเฮียผมฝากซื้อตัวนึงเออแล้วเสียท่านนี้ท่านไงผมก็นึกในใจเอ้ยกูซื้อมาแล้วตัวนึงอยากจะซื้อเอาไว้เก็บไว้เผื่อมันเสียใช่ไหมดังนั้นมีคนฝากซื้อตัวนึงงั้นกูลองซื้อสักสองตัวเออสองตัวแล้วกันจะเผื่ออันนี้สักตัวนึงใช่ไหมเผื่อสักตัวนึงปรากฏว่าพอเผื่อมาถัวค่าใช้จ่ายค่าขนส่งอะไรแล้วยังเก็บไว้ได้ถูกหน่อยพอมาสองตัวพอในเว็บพันทิปนั้นผมฝากด้วยผมฝากด้วยผมฝากอ้าวพวกมึงสี่ตัวแล้วเหรออ้าวแปดตัวงั้นกูสั่งไปเยอะหน่อยก็แล้วกันแล้วก็คือจุดเริ่มต้นแค่นี้เองแล้วคนนี้มายังคุณเบี้ยมายังนี่คนนี้ญาติกันอ๋อมึงญาติกูเปล่ามึงเป็นญาติกูก็ใช่เอาคือว่าคนนี้เป็นคนหิ้วมาไม่ได้แล้วพอผมขายผมขายไปได้เฮียเขาขายก่อนสักพักนึงก็มาเจอนั่นคือเฮียเริ่มจากในเว็บก่อนยังไม่ได้ทำร้านหรือทำร้านยังใช่ยังโอ้โหใครอันนั้นคือปีช่วงปีไหนสองศูนย์ศูนย์2005 2006ไม่ได้นานมากไม่ได้นานโอ้ยพี่มาทำคนนวดผมขายหูฟัง20ปีเพิ่งขายนี่คือเศรษฐีใหม่นะครับนี่ผมมาเจอร้านเฮียที่ผมจำได้ผมว่าผมจะเลิกว่าปีหน้าเนี่ยร้านหัวยังปิดไปแล้วเพราะอะไรว่าขายแล้วยังไม่รวยสักทีเอ้ยจะรวยแย่เจอที่ไหนผมไปเจอร้านเฮียที่พันทิพย์แล้วตอนเฮียขายในอินเทอร์เน็ตเสร็จเนี่ยแล้วทำไมถึงตัดสินใจทำวีดีมาทำร้านเลยคือขายในอินเทอร์เน็ตตอนแรกสุดเลยมันอย่างนี้คือขายอินเทอร์เน็ตเนี่ยออฟฟิศผมเนี่ยผมจะมีสต็อกสินค้าของผมสต็อกสินค้าสต็อกใหญ่มากเลยสต็อกใหญ่มากเลยมาดึงมาขายเดินลิ้นชักไอ้ชอนพวกกูจะปล่อยบนเดี๋ยวกูแตะเลยเฮ้ยมันต้องกูเล่าไอ้ลังสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับผมจะไว้วางมันเป็นลังเบียร์ช้าง
รางเบียร์ชั้นเก่าๆช้างคุยช้างช้างคุยช้างคุยแล้วผมก็ไว้ตรงใต้เก้าอี้นะเวลาใครเข้ามาเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวปุ๊บเขาก็เข้ามาในร้านที่เป็นซิสกีนะเขาก็มาเคาะประตูใช่ร้านขายหูฟังว่าโอ้ใช่ครับเชิญครับเชิญครับพอเชิญเสร็จปุ๊บมาถึงปุ๊บผมก็เดี๋ยวครับพี่ดูฟังได้ไหมครับใช่ครับดีเลยฟ้าบคอต้องเสียงแบบคอร์ดหูหน่อยนึงนี่ชอบแนวไหนครับแนวไหนผมชอบป๊อปร็อกครับป๊อปร็อกใช่ไหมงั้นจัดด้วยอันนี้ไปแล้วกันไปก็แจ็คสันก่อนแล้วก็เต้นตึ๊กๆไปครับปุ๊บแต่ละคนร้องโอ้ว้าวดีครับว่าหยิบไปอันนี้ครับพี่1,850บาทโอ้โหวางบินเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกที่รอบ10ปุ๊บก็ซื้อไปเรียบร้อยปุ๊บก็อย่างเงี้ยคนแตกเลยนะเดินมาซื้อที่บ้านเออจริงๆผมทำแบบนี้จริงๆทำอยู่นานไหมทำอย่างนี้ได้เฮ้ยผมทำอยู่นานไหมครับมันดูผมทำอยู่นานไหมเหรอระบบนี้เขามีชื่อเฉพาะอ่ะเขาเรียกว่า e-commerce มาเป็นระบบที่ใช้ AI ทำ e-pack แล้วเดี๋ยวนะเล่าแบบเป็นพงศาวดารไปเลยนะผมเนี่ยผมจะหากินได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่หมายว่าผมมาโพสต์นะผมโพสต์ที่ใครผมโพสต์ที่ไอ้ป้อมพาวุฒิอะไรพาวุฒิ .comไม่ใช่พาวุฒิคอมพาวุฒิคอมแต่พาวุฒิคอมก็มีมีแต่ว่าอย่าไปดูของมันเลยพาวุฒิคอมดูตลาดดอทคอมแต่พาวุฒิคอมเนี่ยก็สมควรดูใครอยากมีความรู้เดี๋ยวโฆษณาให้หน่อยอย่าป้อมมันไม่ช่วยผมไม่แล้วผมก็ไปโพสในไอ้ตลาดไทยเซคันด์แฮนด์ไทยเซคันด์แฮนด์ก็นั่นแหละก็ของเขาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ของเขาผมไม่รู้จักเขานี่ตอนแรกผมไม่รู้เลยผมก็ไปแบบว่าไปฟรีไปโพสฟรีไปโพสฟรีไม่ได้เสียตังค์แล้วก็อัพเดตปั๊มกระทู้ทุกวันเขาให้ปั๊มไม่วันละ1ครั้งปล่อยโพสต์ว่าหูฟัง KSC 35นะครับจำหน่ายที่นี่นะคะที่นี่นี่อย่างงี้บรรยายสรรพคุณพระการเรียกพี่เรียกอะไรกันอะไรพระการละเรียกแล้วผมตอนนั้นผมตั้งแต่พอชิ้นแรกเนี่ยผมก็ออกไปแล้วแล้วเราแต่ว่าเราไม่มีออฟฟิศไม่มีหน้าร้านนะคือว่ามันอยู่ในลังกระดาษนั่นแหละหยิบเงี้ยแล้วผมก็มีอยู่10กว่า20ตัวเนี่ยพอหมดขายแค่ตัวเดียวรุ่นเดียวรุ่นเดียวไม่ขายอย่างอื่นครอบจักรวาลครอบจักรวาลจนบัดนี้เพราะจริงๆมันไม่ได้มีความคิดจะขายเป็นเรื่องเป็นราวขายเอาค่าขนมค่าหนังคิดว่าจนบัดนี้เคสที่35ผ่านร้านนี้ไปกี่ตัวแล้วโอ้โหถ้าทึบหลายพันหลายพันตัวเลยหลายพันถ้าผมต้องนับจริงๆเนี่ยผมว่าสัก 2-3 พันจังต่ำนะโอ้โหมัน2ล้านกว่าเป็นล้านอ่ะโอ้โหเยอะไม่เยอะเยอะที่ไหนหรอกมันตัวนึงไม่กี่สตังค์ไม่แต่เอาไปว่าปริมาณก็ได้พี่ก็เยอะไม่เยอะแต่ว่าที่ว่าพอไปโพสต์ในพอไปโพสต์ในตลาดไทยเซคันด์แฮนด์ใช่ไหมพอเริ่มขายเนี่ยที่ปัญหาคือว่าพอเราขายไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าก็มึงซื้อกันไปหมดแล้วนี่จะตัวไหนเอาอะไรมาขายอีกอ่ะมันก็ต้องเอารุ่นอื่นอ่ะถูกป่ะครับคือคนที่เขามาบอกว่าไอ้เหี้ยทำไมขายตัวนี้ตัวพอแล้วทำไมถึงไอ้เหี้ยถึงไม่ทำไมก็แป้งขายก็พวกมึงซื้อกันไปครบแล้วก็เลยก็บอกว่าก็ไปเอาเพื่อนมาใส่ก็ไปเอาก็ไปมันซื้อตัวเองไม่พอมันก็ไปเรียกเพื่อนมันมาซื้อก็หมดแล้วไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเด็กอะไรบางคนเนี่ยที่มันน่ารักมากเลยที่ผมขำมากมากเลยนี่ประทับใจนะเด็กบางคนมันมาเนี่ยมาในร้านผมเนี่ยผมก็จะมีโต๊ะในตัวเนี่ยโต๊ะธรรมดาเด็กมอเด็กนักเรียนมาใส่ชุดนักเรียนมาสะพายเป้ไปแล้วฟิตไหมพี่ฟิตไหมเฮ้ยฟิตโอ้ยไม่ได้เลยเรื่องนี้ต้องมองเดี๋ยวนี้ให้ต่อฟิตไม่ผมต้องรับมุกเขาก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยเด็กมันมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนเฮียครับผมง่วงนอนแล้วกันเดี๋ยวผมขอนอนก่อนผมมองเฮ้ยเรามึงมีบายอย่างนี้เหรอมึงมาอารมณ์ไหนวะนี่ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสถานที่นั่นคือที่ร้านที่เฮียทำซิลสกินเลยใช่ที่ร้านที่ร้านซิลสกินที่เล้าเลยเด็กมันเดินครับมันมีเล้าเลยอวดอะไรละมาถึงแล้วมาถึงพวกถ้าเด็กมันสะพายเป้เฮียครับไม่ไหวผมง่วงนอนผมขอนอนก่อนมานอนฟุบกับโต๊ะนะมันหลับแม่งไป3ชั่วโมงตื่นมาแล้วผมก็ไม่กล้าปลุกแล้วผมก็ไปยืนดูตายหรือยังเฮียเฮียก็ไม่ได้มึงมานอนในมึงนอนแล้วพอมันตื่นขึ้นมาเออเฮียครับเอาหูฟังมาลองครับแล้วมันก็ลองหูฟังแล้วสักพักพอมันลองชอบใจแล้วมันก็นั่งฟังเคิร์มแล้วมันก็ซื้อแล้วมันก็ถับไปนี่ถ้ามันไม่ซื้อมันโดนเตะแน่โอ้ผมไม่เอามันไว้แน่นอนเลยแล้วนี่มันยาวนะเดี๋ยวนี่ต่อเป็น2ตอนก็ได้นะได้ไงเออตอนนี่เพิ่งจะเคส435ตัวเดียวเองนะได้แล้วนี่เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังที่ว่าเฮ้ยตัวแรกเนี่ยพอมันขายไปหมดปุ๊บอ้าวพวกมึงซื้อกันหมดแล้วงั้นซื้อต้องหาตัวอื่นมาก็ไปหาไอ้ตัวที่2มาเพราะไอ้ตัวที่2มาถึงปุ๊บเนี่ยไอ้พวกที่ซื้อไอ้ตัวแรกอ่ะมันก็มามอบตัวเอาอีกมอบตัวครับเฮียยื่นมือให้เราได้สายกุญแจมือเหมือนกันเหมือนมอบตัวเอาเงินมาให้แล้วเฮียครับเอาอีกตัวนึงแล้วพอขายไปขายมาเฮ้ยทีนี้ผมก็นึกในใจบอกเฮ้ยถ้าขายแบบนี้เนี่ยช่องทางแบบนี้มันคงจะไม่สนุกแล้วอ่ะไม่สนุกแล้วอย่างนี้ดีกว่าผมก็นึกในใจบอกให้พอดีเฮ้ย
พอดีไอ้นี่มันจะบ้านมันกับผมเนี่ยสนิทกันไอ้นี่มันตกงานอยู่กำลังตกงานกำลังแบบเตะฝุ่นเตะฝุ่นอยู่แต่รู้จักกันรู้จักกันญาติกันที่บ้านอ่ะสนิทกันคือโตมาด้วยกันไม่ใช่โตมาด้วยกันอ่ะคือเพิ่งรู้จักมึงเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านอ่ะจะสนิทกันมาเป็นนานแล้วแต่ผมจะว่าแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเบียดอย่างนี้ดีกว่าว่าแม่งมึงก็ลำบากกูก็ลำบากมึงมาช่วยกูทำมาไหมมาลองดูไหมลองหมุนดูไหมแล้วไปกดแล้วเอาไหมตอนแรกจะไม่เอาพอดีตอนแรกจะไม่เอาเห็นหน้าเฮียแล้วผมแบบจะไม่อยากได้ฟังเลยเอาแล้วตัดสินใจถึงท่าตัดสินใจไปก็ไปว่าแม่งเราก็ตกงานนะไม่มีอะไรทำข้าวก็จะไม่มีกินแล้วผอมลงไปเยอะเลยตอนนั้นพี่บอกว่าฟื้นกลับมาเยอะมากมารายการช่างคุยปล่อยมุกหน่อยเฮียไม่พูดคนเดียวไม่เรียกผมบอกมาข้างหน้าเลยเอาไปผมเงียบผมเงียบผมพูดอะไรกันอ่ะเสร็จก็เลยมาร่วมมือกับเฮียก็เลยก่อตั้งร้านแต่พื้นฐานไม่ได้เป็นคนเว็บไม่ใช่เทคนิคอลไม่ใช่อะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่เลยผมมีแค่มีนิ้วเฉยๆพิมพ์ได้ใช้แค่นิ้วผมบอกว่าตอนแรกสุดเนี่ยผมก็ไม่มีนะไอทีผมไม่เป็นนะคือถามว่าไอทีเนี่ยเป็นไม่เป็นแต่ว่าผมจะเป็นอย่างนึงคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะเป็นพวกหนอนหนังสือเราจะอ่านเยอะแล้วเราจะรู้ว่าการเขียนการอ่านเราจะเก่งทางเรื่องพวกนี้มากกว่าที่รู้อารมณ์คนว่าการอ่านหนังสือเราจะชอบดูว่าเอ๊ะคอลัมน์ไหนใครเขียนอะไรใครเขียนแล้วใครติดแต่ถามว่าไอทีอะไรแบบอย่างนี้แบบที่อย่างไอตาป้อมเก่งเนี่ยไม่เป็นใช่ไหมแล้วอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยแล้วมันบอกว่ามันจะทำได้บอกเฮ้ยไม่ยากหรอกมึงมีนิ้วเปล่ามีครับมีครับเฮียมึงมีนิ้วอ่ะถ้ามึงไม่มีนิ้วแล้วมึงใช้สอกพิมพ์ยังหน้าเลยนี่คนที่ใช้สอกพิมพ์สอกเลยเจ็บแล้วตอนนั้นพี่เบสคือเป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วอ่ะผมดนตรีพอเป็นนะดนตรีพอเป็นก็รู้เรื่องบ้างแหละคุณเบสนี่เป็นนักดนตรีมือกีตาร์เล่นอยู่แถวบางละมุงแถวชลบุรีนะแถวนั้นพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วปรากฏว่าเล่นแล้วเนี่ยค่าแรงวันนึงเนี่ย50บาทโอ้ยคือต่ำเลยนะ50บาทสะพานลอยไปนะจะไปเล่นทำไมเนี่ยเล่นตามผับ50บาทถามมันคือตอนนั้นคือเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้กูได้ไปแบบมาพอแล้วเล่นแรกเข้าเรียกว่าทุกคืนคือว่าฟังแล้วประวัติชีวิตแล้วน้ำตาจะไหลคือเล่นแรกเข้าแล้วก็คือว่าแล้วก็ไม่มีจะกินผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีจะกินเนี่ยเฮียก็ยังไม่ค่อยมีจะกินเนี่ยเฮ้ยเรามาช่วยกันทำดีกว่าใช่ป่ะก็ลองดูก็เลยไปเปิดเนี่ยไปงานวงวานก่อนไปที่งานวงวานคือจะไปถามว่าตอนนั้นไปเปิดอะไปเปิดที่ไหนก็ไม่มีตังค์ทั้งนั้นอะใช่ป่ะพันทิพย์มาวงวานตอนนั้นที่มันจะเป็นห้างมังลภูเก่าอ๋อแต่พันทิพย์ประตูน้ำนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สาขาสองเดี๋ยววันนี้เล่ายาวนะตามสบายนี่ถ้าตามสบายเลยนะอาจารย์แม่จะกลับแล้วเนี่ยให้จะกลับเนี่ยรายการของตัวเองจะถ่ายแล้วเนี่ยไม่ได้พูดแต่กูก็อยากฟังอ่ะแล้วเรื่องได้ไหมหลายคนเนี่ยมันเกลียดผมรู้ไหมว่าทำไมมึงไม่เข้าเรื่องกันทีเดียวแต่พี่ไปเยอะได้เยอะแล้วนะไม่นี่มันจะไปเยอะไงครับผมบอกว่าก็เรื่องผมมันไม่มีอะไรชีวิตมันไม่มีอะไรมันก็มีแค่ที่เห็นนี่แหละมันจะมีอะไรไม่แล้วไปเป็นทิพย์แล้วไปยังไงเขาไปพันทิพย์กับมังวานไปถึงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไปทำยังไงวะกูก็ไปเปิดร้านที่งานมังวานไปขายเลยดีวะตอนนั้นถามไปก็ไปขายยีไปขายเลยดีอะไปขายหูฟังนี่แหละตอนแรกหูขายยีบอกขายหูฟังนะลองดูไปขายก็ไปกะว่าจะไปขายไอ้พวกโค้กขายน้ำขายแล้วไม่ได้แต่แล้วตอนนั้นแถวพันทิพย์งานมังวานก็จะมีไอ้มีแผงลอยมีผ้าอะไรเงี้ยเราก็ไอ้เข็นตู้ไปใบเดียวนะแล้วตู้ทั้งตู้นะไม่มีแต่เคส35อย่างสี่ชั้นมีสามห้าตู้ใบหนึ่งเนี่ยตู้ใบหนึ่งนะแค่นี้เองแขนเดียวตู้ใบฟังแค่นี้แล้วสูงแค่นี้แล้วเรียงทุกชั้นเนี่ยเศร้าดีไม่มีแต่หูฟังรุ่นเดียวอย่างเดียวแล้วมันก็ไปยืนไปนั่งเฝ้ายืนเฝ้าสวัสดีครับทับทับฟังได้ครับก็ขายอยู่อย่างนั้นอ่ะกี่เดือนครับแต่ปรากฏว่าช่วงแรกกี่เดือนไปผมไปเปิดเดือนพฤศจิกายนปี2006โอ้แล้วพอเปิดไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยเปิดไปได้สักพักหนึ่งเฮ้ยคนมาสงสารเลยสงสารเราสงสารเฮ้ยหมดหนุนมันดีกว่าพวกนี้มันน่าสงสารใช่ไหมดูแล้วดูหน้าตามันก็ซื่อๆเฮ้ยซื้อมันแล้วกันโชคดีตอนนั้นโอ้โหดีที่มีคนก็สงสารต้องกอบพูดจริงไงอ้าวพูดจริงๆผมมาบอกให้ฟังนะสงสารเนี่ยนะผมจะบอกให้ฟังเนี่ยเราค้าขายแล้วเราต้องเจียมตนใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้เนี่ยเพราะมหาชนเขามองว่าเออมึงอ่ะบ้าบ้ากูไม่ถือมึงไม่ถือคนบ้าแล้วไงแล้วจริงๆว่าเพราะว่าผมลักษณะว่าผมจะเป็นคอนเซ็ปต์เลยว่าที่คอนเซ็ปต์ที่ว่ามันเป็นจุดแข็งของผมนะคือผมจะมองว่ารายการขายหูฟังเนี่ยเราไม่ได้ขายของแบบว่าให้ลูกค้ากดดันไม่ใช่ว่าเดินเข้ามา
คุณผู้ชายครับครับรับอะไรดีครับคุณผู้ชายเป็นคนลูกค้าครับโอ้โหแม่งมึงทางการโคตรเครียดเลยทางเครียดเครียดกูจะมาซื้อของกูกลายเป็นคนลูกค้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่กูต้องใช่ไหมไอ้คอนเซ็ปต์แบบเนี้ยเราก็แบบเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเพราะเราก็แบบซกมกอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็จะแบบลูกค้าแบบตามสบายอ่ะแล้วก็ทุกคนก็จะมานั่งในร้านนะนั่งมันก็นั่งบางทีซื้อขนมขึ้นมากินมันก็นั่งฟังนั่งรอบางทีมันรอบไปถึงส้มตำอะไรอย่างงี้เลยอ่ะยาวนี่ส้มตำเลยมันกินกันนี่คือคอนเซ็ปต์ของที่ร้านเลยนะคือว่าเราปล่อยแบบว่าลูกค้าใครมาเนี่ยใครอยากจะฟังอะไรเออเอาใช่ๆเพราะตอนแรกผมไปร้านผมไปครั้งแรกที่เซ็นทรัลไม่ใช่ที่พันทิพย์ที่ประตูน้ำแล้วก็ไปถึงขอฟังโบสขอฟัง KSC ขอฟัง PKU in ฟังอะไรนะกาโดก็ฟังทุกอันเลยปรากฏว่ามันไม่ให้ฟังฟังเขาไม่ฟังทุกอันเลยเขาไม่ฟังผมจะไปแตะเด็กคนนั้นนั่งฟังเสร็จเออกลับบ้านแล้วไปแล้วนะไม่ซื้อเลยก็นั่นแหละจริงๆคือผมจะบอกว่านี่แหละคือเป็นใครที่มาเนี่ยผมพยายามจะบอกทีมงานทุกคนว่าเราเนี่ยเสนอบริการในรูปแบบใหม่เราไม่ได้มาคาดหวังว่าลูกค้าเขาซื้อหรือเปล่าใช่ช่างมันไม่ต้องสนใจว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าไม่ผมไม่สนเลยนะจริงๆนี่เป็นการค้าแบบว่าแบบคนโรคประสาทอย่างผมนะคือผมไม่เวลาลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยผมไม่คาดหวังเลยว่าเดินเข้ามาเฮ้ยมึงต้องขายมึงต้องซื้อมึงไม่ซื้อคือผมถือว่าไงว่าคุณเนี่ยต้องทำการบ้านมาจากเรียบบ้านเรียบร้อยแล้วคุณแค่แบบว่าตัดสินใจว่าแค่คุณมาเนี่ยคุณอยากจะซื้อเมื่อไหร่เดี๋ยวไม่ต้องไปเชียร์แล้วไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนั้นเฮียไม่ห่วงเรื่องแบบธุรกิจว่าแบบเฮ้ยมันจะอยู่ได้ไม่ได้อะไรยังไงฮะก็เจ๊งก็เลิกนะเจ๊งก็เลิกเจ๊งก็กลับบ้านแล้วเจ๊งก็ไปแล้วเจ๊งก็เลิกทำอื่นต่อคือคนเราก็เท่านี้ถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้ก็ต้องทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมแต่ผมชอบเนี่ยคือพอเรานั่งฟังบ่อยๆเข้าอ่ะแล้วก็คุยกับคนเฝ้าร้านนะนึกคิดแพ้มั้งเฝ้าร้านอยู่จะแพ้ก็นั่งฟังแล้วเขาบอกว่านี่เลยโอ้โหฟังนี้เป็นยังไงอะไรไงเนี่ยก็ฟังเขาไปเรื่อยสุดท้ายก็ผมมาลองโบสอินเอียร์ก่อนฟังเนี่ยโอ้โหโบสกลับไปถึงสวรรค์เลยเสร็จแล้วเฮ้ยนี่อินเอียร์เนี่ยขนาดนี้เราออนเอียร์เลยแล้วกันก็เลยไปถอยออนเอียร์มาโดนเลยโอ้โหโบสออนเอียร์ของคุณเก๋ดีไม่ต้องห่วงนุ่มโอ้ต้องคุยต้องนี่ไม่ได้นี่ต้องที่ผมต้องบอกจริงๆว่าไอ้หูฟังนี่ต้องพูดให้คุณเก๋จริงๆนะไอ้หูฟังโบสเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเอียร์แพดเนี่ยแบบจริงๆถ้ามีพนักงานเข้ามาให้ผมสักตัวนึงผมจะต้องอธิบายให้ฟังเลยว่าถ้ามีนี่ไม่ไม่นี่เดี๋ยวรบกวนเอาอะไรพี่ผมรัดบอกบอสออนเอียร์ผมจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหูฟังที่แบบว่าผมกล้าจะบอกว่านุ่มที่สุดในโลกใช่ผมขายหูฟังมาจนป่านนี้เนี่ยนะไอ้แพดของไอ้ตัวของไอ้ออนเอียร์เนี่ยไอ้ตัวของบอสเนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบนุ่มมากนุ่มมากแต่ผ่านมา5ปีมันไปแล้วครับมันยุ่ยแล้วมันไม่ใช่จะขายตัวใหม่ได้ยังไงอย่างกับมันมีนาฬิกาตั้งเวลาถอยหลังไว้นิดนึงแต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าทนกว่าอันอื่นแล้วนะผมบอกได้เลยว่าอย่างบอสออนเอียร์เนี่ยอย่างนี้อาจารย์ฟังเนี่ยเฮ้ยโคตรดีแต่นี่ก็ซื้อมา5ปีแล้วก็ถือว่าไม่ได้อะแต่5ปียังอยู่ก็ถือน่าทึ่งนะปกติมันไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดแต่ว่ายางหุ้มอ่ะมันลุยแล้วมันลุยแล้วคือเวลาฟังเนี่ยพอเอาออกมาเสร็จปุ๊บหูดำเลยนี่ครับนี่ตัวนี้เลยครับเนี่ยยังหูฟังอย่างไอตัวอย่างเงี้ยเนี่ยงั้นจะเป็นเส้นตรงได้เลยใช่ไหมการก็ไม่ได้งั้นงั้นได้เยอะแต่อย่าให้เขาเห็นได้ก็ล้างานได้โอ้ทำแต่ว่าเรานี่เราง้างในนี่เราล้างงานในร้านในโชว์รูมเลยเออแต่เราไม่ให้เห็นให้น้องทีมงานแอบง้างๆเลยนี่ง้างได้แต่ทีมงานเขากดโหลดช่างคุยไปดูวิ่งกลับมาส่งอินวอยซ์เฮียเลยนี่ไปเปิดเป็นที่ร้านก็แล้วกันนี่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 ผมจะไหวบ้างให้จับเลยนุ่มมากนุ่มไอตัววัสดุที่ทำแพทเนี่ยผมบอกให้ฟังว่าเขาเลือกเกรดเนี่ยวัสดุเนี่ยไม่เหมือนซูมนี่ซูมระบบอินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตภาพเทคนิคทางกล้องของช่างคุยอวตารนะครับเนี่ย 3D งั้นผมขอลองเทคนิคกันก่อนนี่ไหนมาเนี่ยอธิบายนิดหนึ่งเนี่ยอย่างซูเปอร์เอียร์แพดตัวเนี้ยอันดับแรกเลยคือน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาใครที่ไม่ชอบเล่นเบสต้องเล่นตัวนี้เบาแล้วก็บอสเนี่ยนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยไอตัวเนี่ยที่ว่าจุดเด่นที่มากที่สุดเลยก็คือตัวนี้แพทนุ่มมากเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเจอตัวไหนนุ่มขนาดนี้เอ้าถ้าเกิดมีตัวไหนแพทตัวไหนนุ่มขนาดนี้มาแตะผมที่ร้านเลยหมายถึงว่าเอียร์แพทนะครับผมก็ว่าไม่ใช่อวัยวะอย่างอื่นใช่ไหมเอียร์แพทนะนี่ถ้าถามว่าเวลาฟังเนี่ยซาวของบอสเนี่ยจะนุ่มละมุนครับสําหรับคนที่แบบฟังดนตรีแบบผ่อนคลายแล้วคุณโหนยกทําไมอ่ะอ๋อเมื่อกี้พี่หันหน้าอีกข้างนึงทําไมเสียงไม่มานี่เทคนิคไอ้นั่นเลยนะเนี่ยเทคนิคเทพเลยเนี่ยเสียงระบบไมค์ลอย
ลอยด้วยมือเราแล้วตกลงถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วพอเหมือนกับว่าคนเริ่มสงสารก็เริ่มขายได้แล้วก็เห็นอนาคตลู่ทางแล้วคุณเบียร์ก็บอกเฮียเราหมายเหอะได้แล้วล่ะมาถูกทางแล้วอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะคือแบบว่าเรามันไปตามลูกค้าบอกเรามากกว่าคือผมไม่ได้ไปแบบว่าไม่ได้ไปตามที่ตัวเองอยากไปนะเราไปตามที่ลูกค้าเหมือนว่าลูกค้าอยากให้เราไปมากกว่าลูกค้าอยากให้เราไปว่าเฮ้ยมาถึงปุ๊บเนี่ยมาเปิดได้ตัว2ขายได้ตัวรุ่น2รุ่นอะไรเนี่ยมันก็ต้องหาอย่างอื่นมาใส่แล้วล่ะแล้วมาเพิ่มรุ่น2 3 4ที่เฮียเอามายัดใส่ตู้นี่ตัวอะไรบ้างครับมันก็จะมีS1 Alessandro Alessandro เนี่ยจะเป็นตัวยอดนิยมเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกมันก็จะมีพวกไอ้โอ้ที่ดังมากเลยเนี่ยไอ้หูฟังยี่ห้อ Uin เออ PK Uin Uin เนี่ย Uin เนี่ยมันเป็นหูฟังผีสิงเป็นเอียบัดที่ถ้าเอามาวางให้คนที่ไม่รู้จักของเลยเนี่ยแล้วบอกว่าทิ้งอ่ะหน้าตามันเลวมากอ่ะ70บาทเออแต่โทษทีฟังแล้วเป็นไงอาจารย์แอบหุ้ยนี่มันหลายพันนะเนี่ยใช่แล้วฟังแล้วเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเอียบัดที่ไอ้นั่นมากที่เสียงมันถึงอ่ะเสียงถึงและไอ้ตัวนี้ครับผมก็เอามาทำตลาดในไทยเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไม่เล่นหูฟังนะไม่ยอมซื้อเด็ดขาดแต่ถ้าคนเล่นหูฟังแล้วเนี่ยบอกว่าต้องมี1ครั้งที่ไปโดนบ้างแหละใช่ผ่านมาแล้วก็พอหลังจากที่พอเอามาหลายๆตัวเนี่ยก็มาเปิดที่พันทิพย์กัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามีคนเหมือนไปบอกไปด้วยก็มีเพื่อนๆจากไปบอกมาคุยมาอยู่ที่พันทิพย์นั่นแหละพันทิพย์กัมพูชาแล้วก็เปิดไปบอกก็เปิดไปบอกก็เออแล้วพอเมื่อกี้เล่าตกไปนิดนึงพอจะมาเปิดพอมาเปิดร้านเนี่ยผมก็เข้าไปมอบตัวกับคุณป้อมพาวุฒิคุณป้อมครับผมมาขอทำแพ็กเกจซิลเวอร์หน่อยครับแล้วก็สมัคร3,000กว่าบาทจนป่านนี้ทุกวันนี้ยังเสีย3,000กว่าบาทอยู่เลยผมไม่เอากูแพ็กเกจโกอ่ะผมไม่มีตังค์ครับมีแค่นี้เองแล้วก็ทำเนี้ยแล้วก็แพ็กเกจนั้นมาแล้วก็ใช้บริการของตลาด .com มาอยู่ตลอดเวลานี่ทุกวันนี้คือผมอย่างนึงนะที่ผมสงสัยมากการทำเว็บของเฮียคือทำไมเฮียถึงได้จัดวางเว็บได้แบบทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดคือเวลาผมกดแบนเนอร์สักตัวนึงเฮียกดปุ๊บแล้วมันเปิดหน้าใหม่มาเอ๊ะนี่มันหน้าเดิมหรือเปล่าทุกแบนเนอร์มันเรียงจากบนลงล่างแล้วต้องสกอร์ลงมาแบบประมาณ2กิโลขึ้นอ๋อเจอเนื้อหาแล้วโอ้ยเนี่ยอาจารย์นี่ล้าหลังเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วนั่นมันจะอยู่ช่วงหน้าโฮมแบบครับพออาจารย์กดใหม่ทีนี้ขึ้นไปตรงนี้จะไม่มีแล้วแต่ถ้าหน้าโฮมเนี่ยใครเข้าไปอยู่เนี่ยจะเห็นผมทำเนี่ยแบนเนอร์เรียงลงมาเมื่อคืนดูมันโอ้โหโคตรยาวยาวเดี๋ยวยาวไหมยาวผมจะบอกให้ฟังว่าเว็บผมนี่กินเน็ตบุ๊กมาติดต่อผมแล้วนะมิวหักเป็น2คนแล้วสกอยบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่ไอเห็นเว็บมาเนี่ยเว็บยูนี่กำลังได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะในเว็บหน้าเว็บที่ยาวที่สุดในโลกกี่พิกเซลเนี่ยเรียงลงมาเนี่ยมึงเนี่ยยาวมายาวมากผมเปลี่ยนเมาส์มา2ตัวเพราะเหี้ยแล้วสาเหตุไม่ใช่อะไรมันมีอยู่2อย่างคือผมใช้เว็บสำเร็จรูปของตลาด .com เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันอะไรมากมายที่จะให้แบบว่าทำเป็นเมนูย่อยเป็นรูปเล็กเดี๋ยวนิดนึงรบกวนขึ้นหน้าพี่ป้อมด้วยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟ้องนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่เรียกฟ้องให้รัฐประจานนี่ไม่ตลาด .com อ่ะเขาดีอยู่แล้วแต่ผมมันเรื่องเยอะเพราะผมต้องใช้ทรัพยากรจากทางเว็บเนี่ยในการทำรีวิวเรื่องราวเนี่ยมันเยอะมากตอนแรกเนี่ยเราถ้าเกิดคนบางคนถ้าเป็นบางเว็บเนี่ยเขาอาจจะมีแปะมาชิ้นหนึ่งสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นจบแล้วแต่ไอของผมนี่มันโอ้โหมันมหากาพย์อ่ะคือมันยาวมากคือตอนแรกนะผมเห็นเว็บเพียผมนึกว่าเอ้เฮียเขาทำเว็บไม่เป็นหรือเขาอยากมีสไตล์กันแน่สไตล์ว่าเขาไม่กล้าไปคอนคอร์ดเขาสื่อสงสัยอย่างนี้เหมือนกันไม่เป็นหรือว่ามันทั้งสองอย่างเดี๋ยวว่าเป็นมาคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาเป็นไม่จริงๆได้ผมจะบอกให้ฟังนะผมอ่ะแต่ตอนนี้มันตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยใครก็ตามเนี่ยชอบอ่านสไตล์เว็บอย่างที่ผมทำลึกคนชอบอ่านแบบนั้นนะเพราะอะไรวะเราชอบอ่านอะไรที่มันจบภายในหน้าเดียวไม่ต้องเข้าไปเมนูไปสามชั้นบางคนเนี่ยคลิกหนึ่งเข้าหัวข้อรีวิวตึกเหมือนช่างคุยเงี้ยเมื่อคืนผมจะหาช่างคุยตอนที่200กว่าเลยเอ้ยกูหลงทางเว้ยโอเคผมเข้าใจซับซ้อนอันนี้ไม่ใช่นี่ผมต้องบอกพี่ผมว่าไอ้ต้องให้หมวดหมู่เนี่ยง่ายกว่านี้อีกนิดนึงผมเหมือนพี่เลยทำไม่เป็นไอ้เรื่องนี้ได้แล้วโอ้โหแบบหลายครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะขอทำหน้าที่เป็นซับด้านนี้เองนะจะไปหาทีมงานมาให้เขา2คนนะคือคนเข้าเว็บจะได้มีความสุขกว่านี้นี่สัญญานะว่าต้องทำจริงนะนี่มันทึกแล้วนะไม่คือเราบอกว่าผมหาซับมาให้คือนี่
ูตายแล้วนึกว่าช่างคุยจะเก่งแม่งก็เหมือนกูนี่หว่าคือไม่ใช่คืออย่างนี้แสดงว่าคุณหงนี่ไม่เป็นไอ้พวกนี้เหมือนกันใช่ไหมผมก็ซื้อหนังสือมาเขียนตามเอาเขียนฝรั่งเขียนอย่างนี้ผมก็เขียนตามที่ฝรั่งบอกว่าเขียนได้เป็นอย่างเงี้ยแค่นี้วิดีโอก็ล้มละตัดต่อเสียงก็ตายแล้วครับอย่างนี้ก็คือมันก็ประเภทเดียวกันกับผมเนี่ยคือคนเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยบางทีมันขายไม่ได้เราไปแล้วครับอีก45นาทีรายการตัวเองจะมาครับยังไม่แต่งหน้าทำหัวอ่านสคริปต์ตัวเองเลยครับขอลาก่อนนี้แล้วขอพี่หมอรัฐมาเปลี่ยนตัวแทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรอบผมสวัสดีรอบผมขอบคุณมากครับเปลี่ยนรายการกันเองนะเปลี่ยนพิธีกรกลางการรู้สึกว่าไซส์พิธีกรจะแบบเท่ากันไหมเออมันพอกันเลยนะก็ตายละไม่ภาพลักษณ์เขาหวดให้ผมอ้วนในใจขอบคุณมากนะก่อนนี่ผมไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะจบผมรู้สึกว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะเอ้าแล้วแต่ว่ามันโคมแกเจ็ตมันเว็บยังไม่เป็นพี่เอ้าเดี๋ยวดิเมื่อกี้คุณหงเมื่อกี้ก็ยังคุยว่าทำเว็บไม่เป็นอยู่เราก็ต้องบอกเออจริงว่ะใช่ไหมเราก็คุยให้ต่อให้จบว่าตรงนี้เราเนี่ยหงคนทำที่มีคนที่มีจินตนาการจินตนาการเนี่ยมันเลิศไปหลายอย่างแต่ใช่คือมึงไม่เป็นเข้าใจแล้วเห็นว่าเป็นไหมไม่เป็นโอ้โหทุกวันนี้เอางี้ผมว่าอย่างงี้นะผมดูเว็บพี่อ่ะผมดูหน้า2คนนะไอ้เหี้ยผมว่าจบม.6มึงก็เก่งแล้วอ่ะเป็นไงโอ้โหเฮ้ยเก่งเก่งมึงก็มาล็อกมึงก็มาล็อกไม่ถ่ายโคตรแม่เลยจบแม่แค่ม.3จบเราแต่เราอ่ะเขาเรียกว่ากรอบหรือกำแพงการศึกษาเนี่ยมันกั้นเราจินตนาการเราไม่ได้โธ่ไอเราเนี่ยผมตอนที่เรียนมาถึงประวัติด้วยนะตอนที่เรียนเนี่ยเกเรนี่คือว่าไม่เรียนนี่ต้องบอกเยาวชนเลยว่าเฮ้ยดูรายการนี้นะยูอย่าเรียนแบบไอเพราะว่าไอนี่โง่มากตอนเรียนเนี่ยเวลาเขาเข้าเรียนหมดเนี่ยใช่ไหมผมต้องไปยืนสูบบุหรี่ตามห้องส้วมต้องไปเฝ้าตามนี่เป็นพวกอย่างนี้ใช่ไหมพวกอย่างเงี้ยพวกเด็กเกเรแต่ไม่เหมือนอย่างที่ว่าคลิปที่แล้วที่ผมดูบอกว่าคุณเก๋ที่บอกว่าเรียบร้อยมากผมเหมือนพี่ทำไมผมสูบบุหรี่ริมห้องน้ำแล้วจะไปเรียนได้ไงแล้วจะสูงขนาดนั้นได้ไงไม่เกี่ยวพี่คนเรารักดีพี่โอ้โหคือปวดตรงไม่เข้าใจครับผมด้วยโกไปจะจืดไม่จืดไอตัวเนี้ยแสบไงตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวเนี้ยแสบมันชื่อนี่รักดีอ่ะถูกแล้วแล้วตอนที่สมมุติตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่เรียนหนังสืออ่ะผมไม่เรียนเกเรที่กรุงเทพใช่มั้ยครับฮะกรุงเทพอ่ะฮะกรุงเทพครับกรุงเทพคือกรุงเทพตั้งแต่หลายวันก่อนละตอนนี้ก็กรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่คือตอนเนี้ยเรามีปัญหาคือว่าเรามีจินตนาการแต่เราทำใช้เครื่องมือทำเปลี่ยนเทพมั้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันอ่ะแล้วแกต่อพี่เปลี่ยนได้ป่ะอีก10นาทีได้อีก10ได้คืออย่างงี้เอาถึงไหนล่ะคุณเลยตั้งใจเด็กเกเรคือเราเพราะว่าเราเนี่ยเราจะไม่เก่งทั้งเรื่องไอ้เรื่องเทคนิคในการเนี่ยแต่เรารู้ว่าเราทำยังไงเรารู้ใจคนเรารู้ใจคนว่าใจคนเนี่ยชอบแบบไหนไอ้ของคนนี้สอนไม่ได้เนี่ยฮะไอ้ของนี้สอนไม่ได้มันเป็นความสวรรค์เนี่ยจริงป่ะยิงพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นความสวรรค์ตายแล้วจริงป่ะจริงพี่คือเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยคนเนี่ยชอบยังไงไม่ชอบอะไรไหนแล้วยิ่งผมแปลกนะผมเป็นคนที่เล่นชอบเล่นไอ้พวกอย่างนี้ด้วยนะไอ้พวกไอออนไลน์อะไรพวกนี้ชอบคือเล่นในพันทิปเนี่ยจะเล่นตั้งแต่ผมถ่ายตั้งแต่เป็นถ่ายเป็นตากล้องเป็นอะไรผมทำมาหมดแล้วอ่ะคือชอบเดี๋ยวถามนิดนึงเมื่อกี้กลับไปดูหน้าจอของช่างคุยไอ้ช่างคุยของมังคุดแก๊งเจ๊จะเป็นแบบเป็นรูปแบบมาที่เขาทำมาเป็นแพลตฟอร์มมาแล้วใช่ไหมบล็อกสวยรูปแล้วสยามพอร์ตอ่ะสยามพอร์ตหน้าเว็บเป็นบล็อกว่ะเป็นผมใช้ WordPress อ๋อเป็น WordPress ไม่กล้างนี่มีคนวางกรอบให้ระดับหนึ่งแล้วก้างก็จะชี้ว่าก้างจะเอาแบบนี้แล้วมีมือที่ทำได้ช่วยแต่เปลี่ยนไปหลายคนแล้วนะก้างมีมือช่วยเหรอมีช่วยเลยของมือที่มองไม่เห็นนะบ่อยอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปเซนเซอร์ไม่มีไอ้เก๋อยู่นี่นะใช้ได้หนักกว่าเดิมไอ้ตัวนี้แสบกว่าไอ้เมื่อกี้อาจารย์อะไรอาจารย์สุภเดชอะโอ้ยเจริญของระดับพันการพี่ผมว่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องก่อนไม่เดี๋ยวอีกนิดนึงนะไม่ถ้าผมจะเดี๋ยวผมโทษนะเมื่อกี้อาจารย์สมบูรณ์เนี่ยเขาเลยเนี่ยอ้วนขาวเขาเลยแบบพวกมารทางพวกมารขาวที่นี่พวกนี้อ้วนดำจางวัง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 ดำโอ้ไม่เก่าเลยก็แค่เหมือนเมื่อกี้จริงพี่แต่ผมว่าพี่คงไม่ได้รู้จักอาจารย์สุภัตราสุภาพไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักหรอกพี่ก็เรียนมาสุภาพสุภาพไม่จะจบไม่จำได้เลย
รียบร้อยมากแม่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วทำไมลูกเร็วอ่ะไม่บอกมันต่างกันแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะที่คนที่บอกว่าไอ้กูไม่เร็วอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องเฟคคนนะเราไม่ต้องมาบอกว่าภาพเราต้องหรูหรืออะไรเราไม่ต้องจะบอกว่าเนี่ยที่มีน้องกั้งมาวันนี้เพราะว่าถ้าเมื่อมีแค่นี้มันไม่จบพี่ทำไมอ่ะอันนี้คนดีเอาไว้ดึงเอาไว้ดึงเข้ารายการสารพันดูนี่อ๋อลืมคุณหงไม่เร็วคุณหงกลางสรุปแล้วว่าอันนี้ดีพอรักกับผมเร็วเที่ยงเหรอเที่ยงอ่าเดี๋ยวกันแล้วเป็นอยากรู้ว่าพอสมมติอ่ะเฮียเริ่มมีร้านแรกที่เฮียมาแล้วมีเรียบร้อยแล้วก็ไปสาขาที่2มันมาแล้วแบบจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยต้องทำต่อสาขาที่2ก็คือของเพิ่มอะไรเงี้ยก็คือจุดเปลี่ยนอันดับแรกเลยเนี่ยคือพอเราอยู่ในสาขาที่มันอยู่ในภูธรภูธรเนี่ยเราก็จะมองรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ขายของพวก IT เนี่ยเราไปอยู่ห้างที่มันไกลขนาดกำมงวานเนี่ยเฮ้ยห้างที่เขาขายพระคนจะมาหาเราเดินทางโอ้พี่มาไงครับเฮ้ยภูธรมันกี่ตอนจิกมี่เหรอพี่ไม่ใช่คือมันเหมือนเปรียบว่าเหมือนเป็นภูธรห้างภูธรไงแต่จริงๆมันไม่ภูธรหรอกปัจจุบันนี้แต่ว่าห้างเนี่ยตัวภาพของมันมันไกลมันไกลแล้วมันไปอยู่รวมกับคนแถวนั้นมันไม่ใช่ไอทีเท่าไหร่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เล่นพระมากกว่าส่วนใหญ่เล่นพระผมก็เลยมาหาก็เลยมาเดินที่พันทิพย์ประตูน้ำเจอพระอีกไม่เจอแต่มาที่มาที่ประตูน้ำเนี่ยโป้ไหมครับโป้ไหมครับโป้ไม่เพ่พี่มาเจอเพราะพี่มาขาซื้อหนังเฮ้ยนี่ผมมีเขียนเรื่องสั้นนะโป้ไม่เพ่อ่านได้ยังอ่านแล้วอ่านได้ยังผมอ่านแล้วโป้ไม่พี่นอกจากเป็นหนังสือไม่ใช่นอกจากผมทำเว็บไซต์เนี่ยผมเขียนเรื่องสั้นด้วยนะผมจะมีเรื่องสั้นคุณถงต้องไปอ่านนะเรื่องสั้นที่ผมเขียนผมจะมีเรื่องกล้วยแขกมหานครโป้ไม่พี่ออฟฟิศของฉันอะไรเงี้ยเรื่องสั้นเรื่องเศร้าเข้าน้ำตาไปอ่านดูแล้วไอ้หนังสั้นนี่ไม่ใช่พี่แสดงใช่ไหมไม่ใช่ JV ถ้าผมแสดงหนังยาวผมแสดงเอิดนี่แฟนคุณของอะใช่ครับพี่แล้วไม่เป็นไรพี่เขาพูดนี้คุยได้เขาฟังได้ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าถามว่าคุยได้หรือแต่ผมเชื่อแล้วว่าอย่างคุณของเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสายตาตลอดนะถูกพี่นั่งนี่ตลอดเห็นป่ะทุกคลิปป่ะพี่คลิปอยู่ในสายตาพี่ป่ะไม่ไรเงี้ยอยู่ในสายตาพี่เห็นป่ะแล้วเวลาเรามองไปมันเป็นมุมสายตาพี่เคยหลงรู้ป่ะอยู่ในสายตานอกเรื่องแล้วมาเจอพระอาทิตย์ประตูน้ำโอ้ยพระอาทิตย์ประตูน้ำนี่จริงๆคนตะเกียบผมว่าอะไรมาทำไมผมเล่าแล้วมึงเล่ายาวเพราะมันจะขายแน่นอนมันต้องมีให้มันต้องอย่างน้ำแต่ที่นี่น้ำนี่หนูเดี๋ยวจะเลี้ยงโฟร์ซีซันเป็ดข้างล่างใครเลี้ยงนี่แหละจริงไหมเขาบอกว่าไอตัวพันกระบาดใช่ป่ะไอเป็ดอะไรก็ไม่รู้แม่กินแล้วไม่กล้าขี้ออกมาเลยเอาเดี๋ยวกั้งก็ทำไม่ต่อเขาเลยอ่ะพันทิพย์ประตูน้ำเรามาเดินแล้วยังไงฮะพันทิพย์ประตูน้ำก็คือว่าผมจะมาความคิดว่าเฮ้ยเราต้องมาอยู่แล้วกายใจกลางเมืองเพื่อจะได้สื่อสารกับแฟนใกล้ๆก็ปรากฏว่าเข้ามาเดินพันทิพย์ประตูน้ำเนี่ยทุกอนูของประตูน้ำเนี่ยมันมีแต่คนแล้วจะปรากฏว่าผมก็ไปหาเนี่ยตลกมากเลยผมเดินไปนะไปเจอซอกตึกซอกตึกเนี่ยผมไปเช่าที่พันทิพย์ตัวนี้เรื่องราวนี่ตลกมากนะต้องฟังกันนะต้องฟังเพราะไม่ฟังผมจะเล่าไม่เลยครับไม่ฟังผมก็จะเล่า เพราะว่าพันทิพย์ประตูน้ำเนี่ยผมไปเดินนะผมไปเดินเฮ้ยตายแล้วแม่งไม่มีแผ่นดินที่กูอยู่เลยเว้ยปรากฏว่าผมก็ไปหาได้อะไรไปหาได้ซอกหนึ่งอะ50 เซนห้าสิบเซนลึก50 เซนยาวประมาณ3 เมตรรู้สึกยาวประมาณ4 หรือ 50ประมาณ2 ตารางเมตรเฮ้ยผมเดินเข้าไปชั้นหนึ่งเลยอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ในซอยใช่ๆเดินตรงพื้นเข้าไปเลยใช่ตรงพื้นแล้วผมไปบอกกับเบียร์ว่าเฮ้ยไปเราเอาเนี่ยไปขอพันทิพย์กันว่าเฮ้ยคุณเบียร์เดินเข้าไปคนเดียวแม่งก็เต็มโอ้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไม่50 เซนมันไม่ได้แค่เซนแค่นี้เองเนี่ย50 เซนมันเป็นกำแพงครับอ๋อลึกมันเข้าไม่มีห้องไม่มีห้องมันเป็นแผงปรากฏว่าอันนั้นแหละเราก็พยายามทำเอาตู้โชว์เนี่ยเอาไปยัด50 เซนเอาไปใส่50 เซนนั่นแหละคือจุดกำเนิดร้านหูฟังซัมเหมาไปเอาหัวมายัดอะไรเงี้ยแล้วปุ๊บแล้วก็แล้วพอทำไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยลูกค้ามาถามหาประตูทางเข้า มีตอนนั้นมีนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะผมมีไอ้ลูกค้าที่มันไม่ใช่ลูกค้าเป็นแบบไอ้คนที่ติดต่อกันนะซื้อขายกันนะทางสิงคโปร์เขาจะมาเยี่ยมว่าเฮ้ยมึงเอาหูฟังมาขายอะไรเงี้ยเป็นยังไงเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บผมก็มาเชิญครับเชิญที่ร้านมาถึงปุ๊บเนี่ยมันมาแล้วเข้าไหนวะมันผักเว้ยมันจะหาทางเข้าร้านเอ้ยเฮ้ยแล้วมันถามผมว่าเฮ้ยอยู่แล้วทางเข้าร้านไหนผมบอกว่าเฮ้ยมึงไม่มีหรอกร้านมึงนั่งกินหรอก
ร้านกูมีแค่นี้กูไม่มีทางเข้าโอ้โหแล้วมันกาหัวแล้วมันเขินด้วยนะมันเขินตรงที่ว่ามันอายตรงที่ว่าเฮ้ยมันหาทางเข้าร้านไม่เจอคือสรุปแล้วที่ประตูน้ำเนี่ยมันมีที่อยู่50เซนเนี่ยอ่ะจริงๆแค่นั้นเองจริงๆแล้วตอนนั้นคือหูฟังเฮียเริ่มหลากหลายยี่ห้อแค่ไหนฮะเริ่มเยอะแล้วครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยฮะเพราะว่าพอหลังจากที่พอเริ่มเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีทางศูนย์ที่เขานำเข้าอยู่แล้วเนี่ยอย่างพวกเซนไฮเซอร์ AKG เนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาก็สงสัยนะเฮ้ยหูฟังให้มึงขายหน่อยวะก็เลยจะค่อยๆเนี่ยมาก็อย่างที่คุณก้างเห็นนะจะมีเซนไฮเซอร์มีอะไรเนี่ยแม้กระทั่งอย่างบอสของคุณเก๋ก็บอกเฮ้ยอันนี้มันบ้าดีไหมให้มันขายแล้วกันก็เนี่ยก็อัศวโสพลก็อีกคนหนึ่งที่ให้ไว้ใจใช่ว่าไว้สงสารที่สงสารไว้วางใจแล้วก็สงสารสงสารแม่เราต้องขอแสดงความสงสารอย่างเดียวไม่แต่มันมีก็คือพี่ติดต่อเองแล้วก็มีของในประเทศไทยอยู่แล้วใช่คือบางอันเนี่ยบางอันนะถ้าสมมติว่าบางอันเนี่ยผมก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเองแต่ส่วนไอ้สิ่งที่ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเองเนี่ยมันจะเป็นหูฟังอีกระดับหนึ่งสำหรับคนที่ เล่นแบบจริงจังขึ้นไปอีกเรามีพวกไอ้หูฟังที่แบบถ้าเกิดยังไงตัวพื้นๆแบบเซนไนเซอร์เอกจีเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแบรนด์ทั่วๆไปแบบแบรนด์วงกว้างแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ผีเลยแบรนด์เซียนเล่นกันลึกๆเลยเนี่ยแอมพลิฟายต่างหากอะไรพวกเนี้ยผมก็จะเป็นดีโดยตรงนี่โอ้โหเป็นไงล่ะนี่ห้าล่ะอันนี้ประมาณเกือบ 70,000 อันนี้ที่บอกอันนี้คือต้องทำเองใช่เพราะมันไม่ได้ขายกันแบบมันไม่ได้ขายเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ว่าพูดละตัวซูมดูระบบซูมซูมเข้าไปดูนะครับแล้วร้านเนี่ยครับร้านเขาเจ็ดยี่ห้ออะไรของอ่านดิออดิซี่ไม่มียี่ห้อเฮ้ยมีประกอบเองไงคุณฟังต่อเอง AUDEZE นี่มันเป็น DIY ฝรั่งDIY ฝรั่งแล้วมันแบบ DIY ผีฝรั่งผมบอกได้เลยว่านี่คือผีฝรั่งพี่ไปรู้จักมันได้ไงพี่อย่างเงี้ยอุ้ยมันไอ้พวกนี้มันมีฝรั่งมันเป็นฟอรั่มใหญ่มันมีคือฝรั่งนี่เขาจะมีฟอรั่มใหญ่แล้วเขาจะมีใครจะมีสินค้าอะไรก็จะมารวมกันอยู่ตรงนั้นแล้วสินค้าพวกนี้ถ้าศูนย์ไทยในไทยเนี่ยจะไม่มีศูนย์เพราะอะไรเพราะเนื่องจากสินค้าพวกนี้มันขายกันจำนวนน้อยมันไม่เยอะไม่มีใครก็มาทำหรอกไม่มีใครก็อยากเอามาทำสินค้าพวกนี้มันต้องร้านอย่างผมเนี่ยเอามาทำเองใช่ต้องทำตลาดเองพอเราเป็นที่รู้จักเรามีคอมมูนิตี้คนจะเริ่มเข้ามาแล้วก็แบบว่าเราจะลึกได้ละเราจะลึกได้ระดับหนึ่งแล้วถูกไหมเราจะขายของที่แบบว่าขายยากละคนอื่นขายไม่มีทางเขาจะไม่ถึงคุณเพราะเขาไม่มาหาคุณหรอกคือมันก็จะมีของที่มันแปลกๆคือแบบว่าสำหรับคนที่ลงไปทางเฉพาะทางนี้เลยอันนี้พกมาคือใช้เองเหรอฮะอ๋อมาโชว์เฉยๆของที่ร้านของเรามาให้ดูฮะมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนึกว่าส่วนตัวเองใช้ของอย่างนี้ฟังทุกวันอ๋อตัวเองใช้ JBL 190ส่วนตัวเอง700บาทไม่ฟังแล้วตัวเองไม่ฟังธรรมะไอ้คืนฟังธรรมะฟังธรรมะเป็นไงเสียงดีป่ะเข้าไปแล้วเงียบเลยต่อเลยโอ้โหคนนี้ก็มุกเขาทุกวันมุกเขาที่แบบเฉือนโดนแบบนี้นี่ได้ไหมเป็นนักมวยได้เวลาเตะนี่ยกปังนี่ต้องปิดอย่างนี้เลยนะเนี่ยเตะเขาชายคมเลยหรอแล้วโอ้โหแต่แม้กระทั่งแจ็คก็ไม่ใช่แจ็คเป็นสี่พินฮะครับเป็นแจ็คแบบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันดูพิเศษมากเลยแล้วอย่างนี้แต่เปลี่ยนสายเล่นไปทำสายใหม่อะไรเงี้ยนะนี่ทำมาเนี่ยก็ต้องศึกษาพวกนี้ตลอดเพราะว่าพื้นฐานไม่ใช่ทางนี้เลยก็ต้องนั่งอ่านเน็ตไปเรื่อยก็คือต้องอ่านเน็ตไอ้พวกนี้มันไม่ยากครับจริงๆมันไม่มีอะไรคุณก้างทำยุ่งไหมอยู่ไม่หยัดนะมันไม่มีอะไรคือว่าคนที่ว่าอยู่ในพวกเนี้ยพวกมันอ่านแล้วมันก็รู้เองแหละไม่แต่พี่ต้องฝึกหูเปล่าฟังว่าเสียงตรงนี้กลางเยอะสูงเยอะต่ำเยอะจริงๆนะผมบอกได้เลยนะไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่มีใครเก่งกว่าใครอ่ะคนเราเหมือนกันอย่างหมอรักก็เดี๋ยวถ้าเกิดฟังจริงๆมันก็เก่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่ามันมีอย่างเดียวเลยคือคนความสนใจของคนเนี้ยเข้มข้นเหมือนกันหรือเปล่าถูกไหมถ้าเกิดว่าคนที่มันสนใจแบบแผ่วๆอ่ะมันฟังอะไรแค่นี้เออพอแล้วกูไม่หาไม่ขนหายกูอ่านแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่ามันสนใจไปจะเดินต่อเนี่ยมันจะเริ่มศึกษาเนี่ยมันจะเริ่มอยากรู้ว่าเฮ้ยความถี่เนี่ยเลนส์ขนาดนี้ความถี่ต่ำความเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยสุดปลายแหลมใสหรือไม่ใสเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมครับคุณตั้งครับคุณตั้งมีเขาก็จะรู้อยู่ผมรู้แบบพื้นรู้แบบพื้นฮะผมแบบพื้นทีนี้คือพอเฮียเริ่มทำเสร็จปุ๊บมีเนี่ยพันทิปแล้วผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเฮียน่าจะบูมแบบว่าพีคขึ้นมามากละผมก็ไปลองหูฟังเฮียบ่อยเหมือนกันทีนี้พอแล้วไม่ซื้อด้วยไม่ซื้อไปลองพอดีต้องไปหาสปอนเซอร์แล้วก็ร้านนี้แปลกดีเข้าไปลองหน่อยอะไรเงี้ย
แต่เป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่รู้จักดังแล้วทีนี้คือพอหลังจากนั้นมาเนี่ยวิทย์เราแนะนำเรื่องหูฟังเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วเนี่ยมันแนะนำกันยังไงแนะนำกันยังไงอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยคนที่เล่นนี่คุยเป็นงานการนะคือเวลาตอนที่หูฟังเนี่ยอันดับแรกเลยคนจะต้องที่จะเล่นเนี่ยจะต้องมีโจทย์ของตัวเองก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยอยากใช้หูฟังแบบไหนแบบไหนคือว่าคำว่าแบบไหนเนี่ยหมายว่าตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างนี้นะคือคนที่เล่นหูฟังเนี่ยมาถึงเลยกำหนดเลยเฮ้ยผมจะเอาตัวใหญ่ครอบหูจะฟังที่บ้านหรือจะเดินฟังในรถไฟฟ้าหรือจะอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีขั้นตอนการเลือกต้องเลือกพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกได้ว่าเฮ้ยผมจะเอาแบบตัวเล็กจะเอาเล็กแบบไหนเล็กแบบกันเสียงภายนอกไหมหรือว่าเล็กแบบเป็นแบบเอียร์โฟนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเล็กแบบไหนมันเป็นแบบได้ต้องเล็กแบบนั้นอีกพอเลือกได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บก็มาถามว่าอยากได้เสียงแบบไหนเบสมากทุ้มมากทุ้มน้อยแหลมมากแหลมน้อยรายละเอียดสูงฟังเพลงแจ๊สฟิวชั่นคลาสสิกป๊อปล็อกอะไรว่ากันไปฮิปฮอปมันมีแจงอีกแล้วเสร็จปุ๊บก็มานั่งรีดว่าเฮ้ยดูที่พิกัดราคาเท่าไหร่มันจะมีเล่นมันจะมีแบ่ง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 ออกมาเลือกไม่ยากอีกตัวนึงคือเงินสูงสุดที่คุณจะยอมจ่ายใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้บางคนจะเข้าใจผิดว่าซื้อหูฟังแล้วเนี่ยซื้อแพงๆไปเลยดีสุดไม่จริงเสมอไปผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยนะผมบอกว่าคนที่ซื้อหูฟังเนี่ยนี่ขนาดผมขายผมยังไม่ต้องบอกว่าคนต้องซื้อแพงๆไม่เกี่ยวนะหูฟังตัวนึงเนี่ย 4,000 บาทถ้ามันตอบสนองโจทย์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยครบแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปซื้อ 40,000 นะครับไม่ต้องไปซื้อนะไม่จำเป็นเลยนะผมบอกอะไรต่างแล้วถ้าคน 4,000 เนี่ยซื้อ 4,000 เนี่ยต้องหมายถึงว่าต้องซอสที่เรามีเราเล่นกับเพลเยอร์อะไรซอสอะไรไฟล์เพลงแบบไหนขนาดไหนความตั้งใจที่จะฟังเพลงแนวอะไรขนาดไหนบางคนไปขี่ช้างจับตั๊กแตนตัวนิดเดียวซื้อ 300,000 ฟังนิดเดียวกันนั่นเองฟังไฟล์ต่ำๆฟังหยาบออดิโอไฟล์เลยก็ไม่ฟังไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเทปมันจะยาวนี่มีสาระนะไม่เริ่มมีสาระแล้วต้องตัดแล้วเดี๋ยวถ้าเทปก่อนถ้าเทป2เนี่ยกันช่วยหยิบของมาให้ดูหน่อยโชว์ว่าก็เป็นของเจลือที่เราจะมอบให้กับพี่ไม่ใช่บอกว่าเทปคราวหน้าโอ้โหเดี๋ยวนี้มีโอ้ถุงมีเนี่ยโอ้ถุงของที่นี่นี่คอลเลกชันไอเทมนะเว้ยไหนถุงมันของร้านผมมีถุงด้วยอันนี้ตัววางหูฟังนี่โอ้โหขายทุกคันหูฟังอันนี้ขายด้วยป่ะครับขายโอ้โหอันนี้เจ็บปวดมากเลยนะเท่าไหร่ครับอันนี้170ยูโรเลยนะเพราะว่าไม้เนี่ยจะเล่าฝั่งไม้นี่มันเขาใช้ความร้อนมันดับนี่เป็นไม้ไอ้ไม้เนี่ยวีเนียเนี่ยอาการอบเนี่ยเชื่อป่าว่าหูฟังตัวนี้มีของปลอมไม้ขาตั้งเนี่ยมีของปลอมไอ้ตัวนี้เป็นของ CA Wrecking ของเยอรมันแท้ๆเลยนะนี่ผมสั่งจากเยอรมันแท้ๆเลยถ้ามึงจะทำตกนะกูจะไม่ช่วยนะว่าวันนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาคุยกันว่าทำทีอะไรให้ดูมั่งอันนี้อะไรเซนไฮเซอร์ HD 800อันนี้ล่ะเมื่อกี้ Odyssey อันนั้นอ่ะเซนไฮเซอร์ MX 980อันนี้ตัวนี้นานนะตัวไหนอันนี้ MC ของมันแรกอันนี้โชว์แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมมีอะไรโชว์ไหมครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคราวหน้ามันจะสาระเกินไปแล้วอ่ะนี่มีเครื่องไรโดไม่ต้องกลัว ES 500นี่เดี๋ยวพวกเนี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยเบิกลบพอบทวได้เลยนี่คุยกันเงินเท่าไหร่ครับเนี่ย20,000กว่าบาทก็ธรรมดานะพอบอกว่า20,000กว่าบาทสัตว์โอ้ยโอ้ยผมเข้าใจก็เป็นต้องการคือไม่เมื่อกี้ผมบอกว่าสัตว์คุณหลบไปแล้วคุณหลบไปก่อนแล้วไม่โดนตกใจแล้วตกใจเหี่ยวคิ้วมันเลยเกังเลยยังมีหลายชิ้นเลยใช่ไหมครับหมอรัฐนี่นะเดี๋ยวเทปหน้ามีหลายชิ้นนี่ถ้าไม่มีหมอรัฐนี่นะมีผมคนเดียวรายการไม่ดูไม่ได้หรอกเทปลงได้ทิ้งเลยมีหลายชิ้นเลยนี่เอาแอมนี่มันแอมเนี่ยคือบางคนที่ไม่เคยรู้เนี่ยไอ้ของอย่างนี้เนี่ยมันเนี่ยก็เพิ่งรู้มันมีของนี้ขายเนี่ยไอ้ของอย่างเงี้ยผมจะบอกให้ฟังว่าอย่างที่คุณโหพูดเนี่ยต้องเลยนะมีของแบบนี้ไอ้ของเนี้ยมันจะมีขายมันจะใช้ไปทำไมเออ
เนี่ยเหมือนเราเล่นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับแอมพลิฟายใช่ไหมเราจะรู้จักแอมพลิฟายบ้านนี่หูฟังก็มีที่นี่ไงนี่หูฟังก็มีของหูฟังนี่ก็คือแอมพลิฟายของหูฟังแต่มันย่อในเสียงสุดฮิตเดี๋ยวผมไปซูมนี่สุดฮิตสุดฮิตเดี๋ยวผมไปซูมกูเหนื่อยแทนมึงนี่กางช่วยซูมแล้วนี่รุ่นอะไรนะครับเฮียไวแสงไวแสงสาวไวแสงไงรายการช่างคุยเนี่ยรายการทอล์กโชว์ที่ไหนก็สู้ไม่ได้นะครับระบบสุดยอดอัตโนมัติหมดเลยครับแล้วก็ให้แขกรับเชิญเนี่ยเดินไปยกเอาไว้ให้คุณดูถึงข้างหน้า นี่อย่างพวกเนี้ยแอมพลิฟายเนี่ยอย่างตัวพวกเนี้ยไม่ได้ของไทยทำว่าไทยทำไม่ได้ไม่ได้สวยขนาดนี้คือไทยทำได้แต่ไม่ได้สวยขนาดนี้ อันนี้ของจะเป็นของไอ้นี่ไอ้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็น20,000 กว่าบาทเหมือนกันเนี่ยคือถามว่ามันก็จะมีคนที่เล่นแบบเล่นลึกต้องการฟังแบบว่าเฮ้ยมิติเค้นเอามาแล้วให้ฟังเพลงซาวคุณหงชอบฟังเพลงป่ะชอบหรือว่าไม่เท่าไหร่อ๋อฟังระดับนึงเลยครับชอบฟังระดับนึงเลยเนี่ยมันก็เห็นบอกติดหูวันละ6ชั่วโมงโดยประมาณโอ้โหนี่ระดับนึงเลยนะไม่ถึง6ไอ้ถึง6ไอ้ติดหูเราบอกเราฟังเท่าไหร่ติดหูวันละ6ชั่วโมงไม่ได้เปิดเพลงนะไอ้บ้าไอ้เจ้ามือตั้งเนี่ยตรงเจ้ามือสักเกินอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงอะเวลาใส่หูฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วไม่ได้เปิดวอลลุ่มพี่การเสียงเมียมันเป็นออฟไงไอโซเลตพี่ว่าอะไรพี่ว่าอะไรว่าพี่ว่าก็คือสงสัยว่าคนที่แบบว่าฟังหูฟังในบ้านที่มีเมียแล้วเนี่ยมีปัญหานะที่ผมเห็นเนี่ยผมเรียกไม่ได้ยินมากมีปัญหาเวลาเรียกไม่ได้ยินเนี่ยปัญหาเขาก็ใส่ของเขาอีกอ๋อต่างคนต่างใส่เขาฟังเพลงของเขาไปแล้วเวลาคุยก็ใช้กดบีคุยกันในบ้านอยู่กับคนละข้างเนี่ยไอ้มึงกินข้าวอะไรกันมาตรงนี้หน่อยจะทำอะไรให้เคลียร์อะไรเอ้าฮะไม่เดี๋ยวมันต้องพึ่งผมเอาฮาร์ดดิสก์ไปให้มันก่อนโอ้โหไม่อยากเทปต่อไปก่อนนี่ก็ยังไม่รู้นะที่ผมใช้อ่ะมันเป็นของประเภทไหนนะมันเป็นของมีของประเภทไหนมันเป็นแบบพวกมีไข่สั่นไม่ใช่ไอ้ที่มันสั่นนี่กดปุ่มมึงไม่ผมนี่ไม่ใช่อะไรนะผมมาออกรายการนี้นี่นะผมมาออกรายการนี้ไม่ใช่รายการที่เสียนะผมมาเสียไม่ใช่สร้างภาพลักษณ์เรามาโอ้โหผมสร้างภาพลักษณ์มาหลายปีแล้วผมมาออกรายการไอ้ช่างคุยเนี่ยไอ้คนที่เสียคือผมไม่ใช่รายการเอ้าโอ้โหมันคุยไข่สันอะไรเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยต่อเดี๋ยวผมก็ไปหาน้ำเนื้ออะไรมาช่วยแขกไอ้ที่ก็ปัดเหงื่อกันเออแต่จริงๆผมคุยได้แต่ผมจะบอกให้ฟังนะช่างคุยเนี่ยถ้าจะให้แบบคลาสสิกนะไปหาโต๊ะมุกจีนตัวเล็กๆไม่ใช่โต๊ะมุกเนี่ยโต๊ะมุกแบบเล็กๆเนี่ยแล้วก็น้ำชาทั้งกลางนะแล้วถั่วตัดถั่วตัดอารมณ์แบบถั่วอารมณ์แบบเวลานั่งนี่นะจิบน้ำชานะแล้วจริงๆถ้าเกิดมีถั่วตัดน้ำชานะคุยแม่งถึงเช้าเลยคือพี่กับมึงจะบอกว่ากูอยู่น้ำไม่มีที่อะไรมาได้กูเลยจะบอกกูด้วยคนเดี๋ยวบอกก่อนก็ต้องบอกหนึ่งที่ต้องถ้าเกิดจะติดตามตอนหน้านะครับก็คงจะเป็นเรื่องของหูฟังอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ติดตามตอนหน้าหมายว่ามีเทปหนึ่งหรอมีเทปหนึ่งไหวไหมไหวโอ้ยในใจเลยเฮียแม่งจบไม่ถ้าคุยกับผมเนี่ยผมถ้าคุณของคุยได้ที่ผมคุยแม่งถึงเช้าเลยเดี๋ยวห้องนี้เราขอเขากี่ชั่วโมงเราขอเขาไว้ก็หมดไปตั้งนานแล้วแหละก็ไปเรื่อยๆคือคงไม่ได้มาอีกขอไม่ชั่วโมงคือคุณเก๋เนี่ยขอบคุณครับที่ให้เราอนุญาตให้เราใช้ห้องนี้เอายี่ห้ออื่นมาวางไว้ในนี้ด้วยไอ้ชี้คุณเก๋บอกว่าวันหลังเนี่ยพวกมึงอย่ามาให้กูเห็นนะไหนเจอหลานเออผมถืออยู่ตรงไหนเพื่อนมันด้วยเพื่อนครับผมอุ้มเดนิเซอร์อยู่นานมากแล้วตามบอสไปตรงไหนไม่ครับไม่ครับเรามาที่เราได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณเก๋อสวาสโสพลนะครับแต่จริงๆที่เรามาเนี่ยคุณเก๋ไม่ทราบว่าเรามานะรู้พี่รู้อ่ะรู้ขออ๋อถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาคุณของรับผิดชอบแล้วไม่เกี่ยวนะผมโทรไปขอเองเลยนี่แต่ว่าคุณเก๋ก็ไม่รู้ว่ามันต้องมีของเหี้ยๆอะไรเต็มถ้าคุณรู้กูไม่ให้มาแล้วกล่าวมาเชียร์บอสไม่เดี๋ยวเราภาค2เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสินค้าเนี่ยของบอสเนี่ยแล้วผมจะมาพวกเนี่ยเราจะแนะนำอย่างไรกันบ้างมีขอบคุณเน็ตก็อย่างที่บอกขอบคุณ
อัศวะโสพลมากนี้เรามาถ่ายทำที่สยามพารากอนสยามพารากอนชั้น2ชั้น2โบสนะครับอัศวะโสพลอันเดียวที่อัดตอนโบสอ่ะแต่เพียงละหมุนมุมใหม่ใช่ไหมใช่ใช่พอจะได้ไม่ซ้ำมุมนิดนึงแล้วก็มียี่ห้ออื่นด้วยแล้วก็เอาเกรดของแขกลำต่ำลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมครับไอ้อ้วนนี่เดี๋ยวผมต้องทำสัมภาษณ์หน่อยนี่มีเคยแขกเขาใครเรียกไอ้อ้วนหรือเปล่าผมต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยผมจะจำมันไว้มันแสบใช้ได้ด้วยไม่เทียบโบนเป็นเฮ้ยหามากแล้วนี่ผมว่าผมระยำแล้วนะมันมีคนที่ทำสถิติได้ดีกว่าผมอีกระยำเลยอ่ะปิดเทปแรกก่อนดีกว่าปิดเทปแรกก่อนเอ้าตัดแล้วเหรอเดี๋ยวเจอกันโอเคครับเดี๋ยวผมพูดให้ก่อนนี่ผมปิดให้ก่อนป้าลำบอกว่าขอขอบคุณสยามพอร์ตก็คือก้างด้วยแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าเราเจอกันเดี๋ยวก้างก็ยังอยู่ผมเสื้อผ้าทุกคนอยู่ทบว่ามันแต่ไม่ขอบคุณไอ้นี่นะแล้วก็ถ้าติดถ้าชอบลีลาของ2ท่านนี้นะครับไปที่มันส่งแกดเจ็ต MUNKONGGADGT ผมว่าแล้วหลังจากที่คนที่เขาเห็นเขาไม่เข้าจริงจริงผมพูดตรงๆเลยนะไม่เคยมีใครก็เห็นตัวตนผมแบบนี้เหมือนรายการช่างคุยนะที่ออกโทรทัศน์ไปก็หลายทีไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอะไรแบบจริงจริงๆนี่ผมสาบานตลอดไฟเลยผมสาบานตลอดไฟของอัศวะโสพลว่าไม่เคยไปสัมภาษณ์อะไรแบบที่ไหนที่อย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้โดนดูถูกโดนไปชดอย่างนี้ใช่แล้วมีพิธีกรที่บอกว่าฝีปากมันได้ขนาดทุกท่านที่ดูช่างคุยอย่ามาออกแม่งเลยนะครับจบโอเคก็เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ